ครับถ้ามีหลายฟีเจอร์เนี่ยเขาก็จะใช้ตัวแปลเองในการระบุจำนวนฟีเจอร์ครับแล้วก็อีกวิธีนึงคือในการระบุก็คือปกติแล้วถ้าเกิด x ห้อยบนเนี่ยจะเป็นการหยิบแถวออกมาว่าเราจะหยิบแถวไหนของเซลล์ออกมาถ้าเราอยากที่จะ identify เซลล์แต่ตัวข้างในอ่ะว่าเป็นเซลล์ช่องแรกช่อง3ช่อง4เราก็จะห้อยข้างล่างครับอย่างเช่นอันนี้มีตัวอย่างเช่นตัวอย่างเนี้ยคือบอกว่ามี4ฟีเจอร์นะวิธีนับฟีเจอร์คือx นะครับมี4ฟีเจอร์แล้วก็ถ้าผมอยากจะหยิบแถบยกมาก็คือ x ค่อยบน x ค่อยบน2ก็จะได้แถวนี้ฮะแถวที่2จะเป็นคอลัมน์เวกเตอร์1416 3 2 4 10ปกติที่ผมบอกคือ by default เนี่ยก็จะจะประเสริฐข้อมูลด้วยคอลัมน์เวกเตอร์ by default จะเป็นคอลัมน์เวกเตอร์ทีนี้ถ้าเกิดนอกจากที่เราอยากจะหยิบทั้งแถวเราจะหยิบแต่ละเซลล์ก็ได้โดยการที่ห้อยท้ายข้างล่างนี้เช่นจากแถวนี้ลงมาผมอยากได้เซลล์ตัวที่3ก็จะเป็น x ค่อยบน2แล้วก็ค่อยล่าง3นะก็จะเป็นแบบนั้นครับอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นควิสแบบเร็วๆครับปึ๊บก็ตอบข้อนี้เดี๋ยวช่วง intensive ผมจะไม่พูดเกี่ยวกับควิสมากแล้วครับทีนี้ถ้าเกิดเรามาดูที่หน้าตาสมการบ้างว่ามันเปลี่ยนไปยังไงจริงๆแล้วตอนที่ผมอธิบายลิงเนียร์ regression หรือว่าโมเดลอื่นๆนะบางทีผมอาจจะใช้สัญลักษณ์ที่ขัดกับความรู้สึกเพราะว่าสมัยเด็กๆเราอาจจะเรียน y เท่ากับ ax บวก b หรือว่า y เท่ากับ mx บวก c มาโดยที่ m คือความชัน c คือจุดตัดแกน y แต่ว่าในนี้ผมจะแทนด้วยเซต้าจริงๆมี2เหตุผลนะฮะเหตุผลแรกคือให้มันสอดคล้องกับ textbook หลายๆเล่มก็จะใช้เซต้าแล้วก็อีกเหตุผลนึงคือผมพยายามที่จะ motivate ทุกคนว่าไอเดียมันมาจากการ maximize ค่าความน่าจะเป็นอ่ะก็เลยเป็นเหมือนค่าเซต้าเป็นค่าอะไรที่เราไม่รู้แล้วกันเป็นค่าตัวแปรที่เรายังจะหามาให้ได้โดยการเทรนอ่ะโอเคครับงั้นตอนสมการเส้นตรงตัวแปรเดียวเนี่ยเรามีค่า hx function มาแบบนี้เป็นเซต้า0บวกเซต้า1คูณ x ตอนที่เราใช้สมการเส้นตรงตัวแปรเดียวอะเราแอบรู้มาอยู่แล้วว่าเราจะโมเดลมันด้วยสมการเส้นตรงแต่เราก็แอบรู้มาอยู่แล้วว่าสมการเส้นตรงตัวแปรเดียวมันคือ y เท่ากับ x บวก c งั้นเห็นได้ว่าไอ้ค่าตัดแกน y เนี่ยมันถูกคูณเป็น1 by default งั้นถึงแม้ว่าจริงๆแล้วไอ้อย่างมันต้องเป็นเซต้า0คูณ x 0บวกกับเซต้า1คูณ x 1แต่ว่า x 0มันถูกแทนค่าด้วย1โดยอัตโนมัตินะก็เลยละเอาไว้ไม่เขียนไปอ่ะพอมันเป็นหลายตัวแปรก็ล้อไปตามไอเดียที่เห็นเลยคือถ้ามีฟีเจอร์อย่างเช่นมีฟีเจอร์ที่2คือ x2 หรือฟีเจอร์ที่3 x3 ฟีเจอร์ที่4 x4 แต่ละตัวก็ต้องถูกคูณด้วยค่าพารามิเตอร์เซต้าข้างหน้างั้นสมการเชิงเส้นหลายตัวแปรก็จะกลายเป็นเซต้า0บวกเซต้า1 x1 บวกเซต้า2 x2 บวกเซต้า3 x3 บวกกับเซต้า4 x4ฮะเดี๋ยวขอรีมาร์คเอาไว้ว่าเซต้าคือค่าที่เราต้องไปเดามาอาจจะเดาด้วยการเทรนได้งั้นพอเราได้เซต้าที่เราไปเทรนมาเนี่ยสุดท้ายแล้วเวลาเราจะใช้เราก็คือปลั๊กกับเข้าไปที่สมการตั้งต้นของเราหรือว่าค่าสมการไฮโพเทซิสฟังก์ชันจริงๆแล้วถ้าเป็นสมการเส้นตรงตัวแปรเดียวมันจะวิชวลไลซ์ง่ายมันก็จะเห็นเป็นเส้นตรงในระนาบ2มิติ x y แต่พอมันมีหลายตัวแปรมันก็ยังเป็นเส้นตรงอยู่แต่ว่ามันจะเป็นเส้นตรงเชิงแบบเป็นระนาบแทนระนาบเพลนเดี๋ยวไม่ได้มีตัวอย่างมาแต่ว่านั่นแหละฮะคือมันยังเป็นลิเนียร์อยู่แต่ว่าแค่ว่ามันเป็นลิเนียร์ที่มีหลายตัวแปรโอเคครับพอมันเริ่มมีหลายตัวแปรผมก็จะเริ่มโยงเข้าเรื่องแมทริกซ์เพราะว่าจริงๆแล้วเราจะแก้สมการแบบไม่ใช่แมทริกซ์ก็ได้เพียงแต่ก็พอเราอินพุตมันด้วยแมทริกซ์อะคอมพิวเตอร์มันไปทำต่อได้อย่างง่ายๆเพราะฉะนั้นค่ามาตรฐานก็คือคอนเวิร์ตให้มันอยู่ในรูปของแมทริกซ์ฟอร์มผมก็ค่อยๆคอนเวิร์ตมันมาจากตรงนี้ผมก็หยิบฟีเจอร์เวกเตอร์ออกมาก่อนก็ x ตรงที่มีอยู่ n ตัวตั้งแต่ x 1จนถึง x n ก็มาได้มาที่ฟีเจอร์เวกเตอร์หน้าตาแบบนี้เป็นคอลัมน์เวกเตอร์ทีนี้ที่บอกมาว่า by default เนี่ย x 0จะเป็น1ผมว่าแปะข้างบน
เพราะฉะนั้น dimension ของ feature vector ก็จะเป็นขนาด n บวก1เพราะว่าเราต้องนับตัว x 0ด้วยโอเคครับคือเพราะว่าเรากำลังใช้เมตริกอ่ะผมก็เลยต้อง convert ตัวเซต้าต่ออ่ะในเมื่อ x มีอยู่ n บวก1ตัวเซต้าก็ต้องมี n บวก1ตัวด้วยครับทีนี้ข้างบนนะฮะมันคือฟอร์มของระบบการคูณเมตริกไงครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาวิธีจัดฟอร์มมาแหละให้มันเป็นการคูณของเมตริกแล้วมันได้ผลลัพธ์ที่คล้ายๆกันไม่ใช่คล้ายๆอ่ะผลลัพธ์ต้องเหมือนกันบายดีฟอร์มมันเป็นคอลัมน์เวกเตอร์พอดีเห็นมีเพื่อนเราในห้องลืมการคูณเมตริกฮะถ้าคือปกติแล้วเนี่ยมันจะคูณกันได้หรือเปล่าเราต้องดูขนาดของเมตริกขนาดของเมตริกจะบอกโดยการเอาจํานวนโรคูณคอลัมน์อย่างเช่นอันเนี้ยมันคือ1ไม่ใช่สิn บวก1คูณกัน1เพราะว่า n บวก1แถวแล้วก็1คอลัมน์อันนี้ก็เหมือนกัน n บวก1แถวคูณกัน1คอลัมน์เห็นได้ว่าคอลัมน์ของนี้คือ1นะฮะแต่โรของอันนี้คือ n บวก1เลขมันไม่แมทช์กันมันเลยคูณกันไม่ได้จะคูณกันได้เราต้องทำให้มันเป็นเลขเดียวกันวิธีแก้ปัญหาก็คือ transpose matrix ให้มันคูณกันได้พอเวลาเราคูณกันเนี่ยวิธีการคูณ matrix ก็คือจากตัวแรกฮะคูณกับตัวแรกของฝั่งนี้ตัวที่2ก็คูณกับตัวที่2ของฝั่งนี้ไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายพอเราคูณแบบนี้ปุ๊บผลลัพธ์ออกมาบวกกันเราก็จะได้หน้าตาเหมือนข้างบนแบบนี้ฮะก็เลยได้เป็นแบบนี้โอเคงั้นตอนนี้เราก็ได้วิธีการแบบอัตโนมัติที่มาแก้ปัญหาสมการเส้นตรงหลายตัวแปรแล้วโอเคครับเราก็กลับมาสู่เรื่องการลดค่าความชันต่อหรือก็คือเรื่องของ gradient descent เราก็ประยุกต์ใช้จากตอนที่เรามีแค่ตัวแปรเดียวได้เลยคือแต่ว่าอันดับแรกเนี่ยเพราะตอนนี้เรากำลังจะแก้เป็นแมทริกซ์แล้วผมก็แก้ไขจากตัวแปรพวกนี้ที่มันไม่ใช่แมทริกซ์ให้มันอยู่ในรูปของแมทริกซ์ฟอร์มก็ที่ค่าเซต้าตรงนี้แทนที่จะเขียนเป็นเซต้าศูนย์จนถึง n ตัวก็รีเพลซมันด้วยเซต้าเวกเตอร์คอสฟังก์ชันก็ยังใช้แบบเดิมอยู่คือเป็นมีนสแควร์เออร์เหตุผลก็คือใช้ความหมายเพราะมันสอดคล้องกับทฤษฎีความน่าจะเป็นคือไอเดียของ regression นะฮะเราพยายามที่จะ regression เราพยายามที่จะอธิบายมันด้วย distribution ในความน่าจะเป็นครับควิซอันนี้ให้เป็นหินแล้วกันครับอันนี้คือผมแค่ double check ดูว่าเราเหมือนเราเริ่มเปลี่ยนโหมดจากการเขียนบวกลบบวกเลขธรรมดาแหละมาอยู่ในเวกเตอร์ฟอร์มมาอยู่ในรูปของแมทริกซ์ฟอร์มได้ก็เป็นการปรับหัวกับสายตาว่าโอเคเราต้องชินกับการคูณแมทริกซ์แล้วนะทีนี้ตอนที่เราคำนวณเกรเดียนต์เดเซนต์นะฮะตอนนี้พอข้อมูลเราถูกเรียกเปอร์เซนต์ด้วยแมทริกซ์หรือว่าด้วยเวกเตอร์ออกคำเดี๋ยวผมขอเน้นอีกรอบเวกเตอร์ก็คือแมทริกซ์นะต่อเวกเตอร์คือแมทริกซ์ที่มีอีกด้านหนึ่งอ่ะแต่ dimension เป็น1ยกตัวอย่างเช่นถ้าแถวเป็น1แถวเป็น1เค้าก็จะเรียกว่าเป็น row vector แถวเป็น1เป็น1อย่างเงี้ยคือ row vector คือมันมีแค่แถวเดียวแต่ว่ามีหลายคอลัมน์อันนี้คือคอลัมน์เวกเตอร์ครับงั้นจริงๆแล้วเวกเตอร์ก็คือแมทริกซ์แต่ว่าเวกเตอร์เป็นแมทริกซ์ที่มีด้านใดด้านหนึ่งอ่ะมีขนาดเป็น1ครับถ้าเทียบกับ array ถ้าเทียบกับ array ภาษาใช่จริงๆภาษาแมทกับภาษาคอมใช่ๆๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราก็ implement matrix ได้ด้วย array เหมือนกันไงถ้าเราทำเป็น array หลายมิติเราก็จะได้ matrix มาใช้ครับโอเคตอนนี้สิ่งที่ pseudo code หน้านี้กำลังจะทำคือเราแค่กำลังจะเปลี่ยนค่าการคำนวณออกมาให้อยู่ในรูปของแมทริกซ์ฟอร์มเฉยๆผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมแค่แก้ซูโดโค้ดอันเดิมมาแหละให้มันอยู่ในรูปของแมทริกซ์ฟอร์มอันนี้นี่ครับตอนที่เรามีตัวแปรเดียวตอนที่เรามีตัวแปรเดียวเราก็ไปริบเป็นกระดาษมาแล้วเราก็พบว่าเซต้าศูนย์ต้องอัปเดตแบบนี้นะแล้วก็เซต้าหนึ่งจะต้องอัปเดตแบบนี้นะมันต่างกันแค่ตรงนี้ที่เฉยๆซึ่งมันต่างกันด้วยสเต็ปการดิฟค่าตรงนี้คือค่าดิฟนะฮะหรือว่าค่าเกรเดียนต์หรือว่าค่าความชัน
ตอนที่เราเป็นสมการเส้นตรงตัวแปรเดียวอะตรงเนี้ยมันจะถูกคูณด้วย x 1แต่พอมันเป็นสมการเส้นตรงหลายตัวแปรปุ๊บเราก็คือมันก็จะมีหลายฟีเจอร์แล้วมี x หลายตัว x 1ถึง x n ตัวเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็จะเป็นต้องเป็นการอัปเดต with respect to หรือว่าเทียบกับ x นั้นน่ะค่าในทิศทางเซต้านั้นๆก็จะเป็นที่ j ใดๆ j ใดๆที่ไม่ใช่ j ใดโอเคครับไม่ขำเครียดขึ้นโอเคฮะอันนี้คือหน้าตาที่สรุปที่ผมพูดตะกี้นี้มาว่าถ้ามันมีหลายฟีเจอร์ล่ะมันเป็นยังไงก็คือเราก็ replace j ด้วย index นั้นๆ1ถึง j ตัวที่ทำอันเนี้ยยังไม่ใช่ metric form เพราะว่าจะเห็นว่าเรายังแก้ไขค่าแต่ละตัวมันแบบเฉพาะเจาะจงอยู่ซึ่งเดี๋ยวจะได้เห็นทีหลังตอนที่เราอัปเดตเป็น metric formแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขอกระโดดไปเรื่องของ feature scaling ก่อน feature scaling คืออะไร feature scaling คือพูดถึงสเกลของฟีเจอร์เราตามชื่อมันเลยฟีเจอร์ก็คือ data ที่เราไปเก็บมา n feature สเกลคือเรากำลังจะคือปัญหาเนี้ยคือเราพบว่า data ที่เราไปเก็บมาตามตลาดนะมันอยู่กันคนละช่วงพอมันอยู่คนละช่วงอย่างเช่น x 1อ่ะตัวฟีเจอร์แรกอันนี้เราจะทำนายราคาบ้านเราทำนายราคาบ้านจากขนาดพื้นที่บ้านแล้วก็จำนวนห้องนอนเห็นว่าขนาดพื้นที่บ้านเนี่ยอันเนี้ยสเกลมันอยู่ช่วง0ถึง 2,000 ส่วน x 2อ่ะจำนวนห้องนอนมันอยู่ช่วง1ถึง5เนี่ยมันอยู่กันคนละสเกลปัญหาที่เราจะเจอคือมันเป็นแบบเนี้ยฮะคือกราฟมันจะบิดเบี้ยวมันไม่ได้มีความสมมาตรอยู่พอมันไม่มีความสมมาตรปุ๊บปัญหาที่เราจะเจอคือเราอาจจะใช้เวลานานในการลู่เข้าสู่ออปติมัมเพราะมันบิดเบี้ยวนะคือบางช่วงอาจจะกระโดดดีๆบางช่วงไหนต้องจ้ำไกลหน่อยอย่างเช่นช่วงเนี้ยเนี่ยมันต้องจ้ำไกลเพราะฉะนั้นมันจะมีปัญหาเรื่องการความเร็วในการลู่เข้าจุดออปติมัมหรือว่าถ้าพูดอีกแบบนึงก็คือความสปีดในการเลอนะปัญหาที่เราจะต้องเจอโอเควิธีเรื่องของ feature scaling ก็คืออยากจะมาแก้ปัญหานี้แหละทำยังไงดีล่ะก็ง่ายๆเลยในเมื่อมันอยู่กัน for scale เราก็ rescale มันซะให้มันอยู่ในสแตนดาร์ดเดียวกันพอมันเป็นอยู่ในสแตนดาร์ดเดียวกันมันก็จะเกิดเป็นรูปที่สมมาตรหน่อยแล้วก็วิ่งเข้าสู่ optimum ได้ง่ายหน่อยวิธีการ rescale แบบง่ายๆอันนี้คือท่าง่ายท่าง่ายผมแค่จับมาหารด้วย value ของมันเลยอย่างเช่นเนี้ยบาวมันคือ 2,000 ผมบอกว่าผมก็หารมันด้วย 2,000 อันนี้บาวมันคือ5อันนี้ก็หารมันด้วย5เลยเวลาเราหารมันด้วยค่าแม็กซิมัมเราจะได้อยู่ในช่วง1อยู่แล้วมันอย่าง 10,000 ก็ได้1ใช่มั้ยอันนี้คือระบบที่อยู่ในช่วงของ1เฉยๆจริงๆแล้วเราจะรีสเกลให้มันอยู่ในช่วงไหนก็ได้แหละแต่ว่าถ้ามันเป็นสเกลน้อยๆมันก็ดีกว่าเราก็เลยรีสเกลเข้าอยู่ในช่วงของสเกลที่เป็น1พอมันมีความสามารถปุ๊บมันก็จะลู่เข้าได้ไวขึ้นอย่างเช่นเนี้ยฮะอย่างเช่นเนี้ยกว่าจะเข้าสู่ออปติมัมอ่ะก็ต้องวิ่งทั้งหมด1 2 3 4 5 6แล้วกันผมขอนับแค่ลูกศรนะจริงๆมันก็ไม่ใช่แบบนี้อันนี้ก็4ฮะก็วิ่งเข้าสู่ออปติมัมแล้วงั้นในจํานวน9ที่เท่ากันน่ะไอเดียจะถึงเส้นชัยกว่างั้นตอนที่เราทําแบบฝึกหัดไม่ใช่แบบสิการบ้านการบ้านข้อที่2ที่รีสเกลจะเห็นได้ว่าในจํานวนรอบจํานวนเทรนนิ่งเซตอ่ะฮะที่น้อยกว่าแต่ว่ามันไปถึงจุดออปติมัมแล้วเพราะว่าเราเจอคอสที่น้อยกว่าทีนี้ถามว่าวิธีอื่นที่เราอยากจะรีสเกลที่ไม่ใช่การหารด้วยตัวแม็กซิมัมหรือมีไหมมันต้องมีเหมือนกันอีกวิธีนึงก็คือจริงๆแล้วมีมากกว่า1วิธีครับอีกวิธีนึงที่แนะนำก็คืออ๋อยังไม่ถึงนั้นแน่นะโอเคครับอันนี้คือผมบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเราควรจะต้องอยู่ในช่วงที่เท่ากันที่เท่ากันแต่ว่าเวลาเราเอาไปใช้งานในโลกความเป็นจริงอ่ะไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นก็ได้มันไม่ได้เอฟเฟกต์อะไรขนาดนั้นยกตัวอย่างเช่นถ้า x 1อยู่ในช่วง0ถึง3 x 2อยู่ในช่วง -2 ถึง -5 อย่างเงี้ยคนละสเกลกันแต่มันก็ยังโอเคคือมันไม่ต่างกันมากสิ่งที่เราสนใจคือเราสนใจมันอยู่ในสเกลที่ใกล้เคียงกันมากกว่าคือที่ไม่อยากสนใจมากเพราะว่าบางทีถ้าเกิดแบบว่า data เราเยอะมากๆเราอาจจะไม่อยากมาเสียคอสตอนช่วงรีสเกลก็ได้แต่ว่าถ้าเรามีเวลามากพอเราก็ทำก็ได้ครับแต่ผมก็อยากสารที่ผมอยากจะสื่อออกไปคือไม่ต้องไปซีเรียสมากถ้ามันอยู่ในช่วงที่ใกล้เคียงกันมันไม่ได้เอฟเฟกต์อะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดทำได้ก็คือดี
แต่อย่างอันเนี้ยอันนึงอยู่ในช่วงลบ2ถึง 0.5 แต่อันนึงเป็นลบลบ100ถึง100อันเนี้ยเริ่มต่างกันมากแล้วอย่างเงี้ยคือควรที่จะ rescale แล้วก็ช่วงที่แนะนำคือช่วงที่แนะนำในการปรับสเกลควรจะอยู่ในช่วงของลบ1ถึง1นะอันนี้คือช่วงแนะนำเฉยครับงั้นเห็นได้ว่าจริงๆแล้วการที่ผมจับมันหารด้วย 2,000 เนี่ยอันนี้มันได้0ถึง1แต่สิ่งที่เขา recommendation กันเนี่ยที่เขา recommend กันต้องปรับมาอยู่ในช่วงลบ1ถึง1แต่ว่าจริงๆแล้วผมก็ฝ่าฝืนกฎคือผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากผมก็จับหารมาด้วย 2,000 ในช่วง0ถึง1แต่มันก็ยังให้ผลโอเคไงมันเป็นผลที่เรารับได้เราไม่ได้รอผลนานขนาดนั้นนะระหว่าง0ถึง1กับลบ1ถึง1อ่ะมันไม่ได้ห่างไกลกันเท่าไหร่โอเคอันนี้เป็นอีกท่านึงคือใช้สูตรที่เรียกว่า mean normalization mean normalization จริงๆมี2สูตรนะสูตรนึงคือ replace ค่า x แต่ละตัวโดยการจับมันลบด้วยค่าเฉลี่ยแล้วก็หารมันด้วยค่า max ลบ min นะอันนี้คือสูตร1อีกสูตรนึงคือแทนที่เราจะใช้ max ลบ min แล้วก็ใช้เป็นค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแทน standard deviation หรือว่าตัวซิกมาจะใช้แบบไหนก็ได้จริงๆว่าสูตรนี้ถ้าเกิดเรา replace si ด้วย standard deviation มันคือสูตรของ c score ในวิชาสถิติครับโอเคแล้วก็ apply สูตรไปอย่างเช่นถ้าเกิดผม assume ว่าในข้อมูลของเราอ่ะค่า mu 1คือจำนวนของห้องนอนนะไม่ใช่สิขนาดของห้องเนี่ยคือ 1,000 ละกันx ใหม่เวลาถูกรีสเกลก็ต้องเป็นไซส์ลบ 1,000 หารด้วย 2,000 ถ้าสมมติว่า max ลบ min คือ 2,000 นะครับประมาณนั้นฮะโอเคคริสอันนี้ก็คือแค่ทดลอง apply สูตร mean normalization เฉยๆโจทย์บอกมาแค่ว่ามีอายุของบ้านอยู่อันนี้คือข้อมูลที่เราไปเก็บมาแล้วเราอยากจะรีสเกลเราก็ลบมันด้วย38ค่า mu ฮะ mu คือ average แล้วก็ส่วนด้วย max ลบ minmax อันนี้คือ50ปีมิน30ปีก็เลยเป็น20ปีอ่ะครับก็เป็นเรื่องของ rescale ใช่ไหมโอเคถัดมาคือเรื่องของ learning rate ปกติแล้ว learning rate อ่ะเรามักจะใช้เราเอามาเราสามารถนำมาใช้ในการ debug ว่าเราเซตค่า alpha ดีหรือเปล่าดีหรือยังได้วิธีการเช็คก็คือเราก็พอสความสัมพันธ์ระหว่างค่าคอสฟังก์ชันแล้วก็จำนวนรอบในการเกณฑ์คืออัลฟาที่ดีอ่ะมันควรจะต้องทำให้ค่าคอสเนี่ยลดลงเรื่อยๆครับเพราะถ้าเกิดแบบสมมติว่าอยู่ดีอัลฟามันเด้งขึ้นมาอันนั้นมันอยู่ในเคสของอันนี้แล้วนะเคสที่อัลฟามากๆเกินไปแล้วถ้าเกิดใครยังคุ้นๆอยู่ครับหรือถ้าเกิดไปลองแก้โปรแกรม Python ก็ได้ฮะเซตค่าอัลฟาเป็นมากๆไปเลยก็ได้สิ่งที่เราจะเจอคือค่าคอสมันจะกลายเป็น not a number ไปคือมันเด้งออกไปเลยคือมันไม่มีตัวเลขอยู่ไอ้นั่นคือมันกำลังเด้งออกครับปกติแล้วถ้าเราไม่ได้ใช้ framework ไม่ได้ใช้ TensorFlow เราก็อาจจะplot ค่า j theta ฮะแยกต่างหากได้ด้วยฟังก์ชัน matplot ใน Python แต่ถ้าเกิดเราใช้ TensorFlow ผมก็จะแนะนำบอกว่าให้ lock ค่านี้ไปที่TensorBoard แทนเพราะว่าเวลาทำงานจริงๆคือเราอาจจะเปรียบเทียบหลายโมเดลอะโมเดลหนึ่งใช้อัลฟาเป็นเลขหนึ่งอีกอันนึงเป็นอีกเลขหนึ่งแล้วเราก็สั่งให้ TensorBoard อะมันเก็บล็อกไฟล์ไว้คนละโฟลเดอร์แล้วเราก็มาเปรียบเทียบทีหลังได้ตอนรัน TensorBoard ดูว่าเฮ้ยอัลฟาไหนดีกว่ากันเนาะมันก็จะค่อนข้างอำนวยความสะดวกเราอะเพราะว่ามันคล้ายๆกับว่าโปรแกรมเรามันเริ่มมีการจัดเป็นสัดเป็นส่วนเป็นระบบครับผมก็จะแนะนำให้เก็บลง TensorBoard แทนทีนี้จริงๆแล้วถ้าเราอยากจะได้ค่า advance มากขึ้นก็ได้คือแทนที่เราจะต้องคือเมื่อเช้าผมพูดไปว่าเวลาเราเทรนเนี่ยเราจะเทรนไปทั้งหมด n ครั้งหรือว่าเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อเราพอใจเมื่อเราได้ค่าคอสที่เราพอใจใช่ไหมครับโอเคคำว่าค่าคอสที่พอใจมันก็ตีความได้อีก2วิธีวิธีแรกคือเรามีคอสในใจอยู่แล้วแหละมันเป็นเทรโชในใจของเราลึกๆว่าเออเรื่องแบบไหนที่เรารับได้เออเรื่องแบบที่แบบไหนที่เรายังรับไม่ได้อีกแบบนึงก็คือเมื่อเออเรื่องที่เราได้แหละมันเป็นจุดออปติมัมจริงๆอ่ะเราอาจจะเขียนโปรแกรมให้มันดูแอดวานซ์มากขึ้นคือเราอาจจะใส่โลจิกบางอย่างไปเป็นคอนดิชันเอาไว้ว่าไว้เช็คกันแหละว่ามันคอนเวอร์จแล้วจริงๆคอนเวอร์จแปลว่าลูกเข้าสู่จุดออปติมัมนะอันนี้คือโค้ดที่ต้องใส่เองผมให้เป็นไอเดียคร่าวๆว่าโค้ดแบบนั้นอ่ะ
อาจจะเขียนเป็นนองประมาณว่าเราก็อย่างนี้เนี่ยคือ declare convergent if decreased by less than 10กำลังลบ3 in 1 iteration คือผมมี threshold อยู่ในใจว่าผมจะเปรียบเทียบคอสของปัจจุบันกับคอสของรอบที่แล้วจับลบกันแล้วมันอยู่ในช่วง10กำลังลบ3ประมาณนี้แหละอันนี้คือเป็น condition ที่ผมจะใส่เอาไว้ในโค้ดแล้วก็ให้มัน terminate loop ของเราคือในลูปของเราเราจะมีโค้ดอยู่ว่า for i in range 3,000 ละกันนี่คือเราวนทั้งหมด 3,000 ครั้งแต่เราอาจจะอยากให้มัน terminate loop เองก็ได้ไม่ต้องทำถึง 3,000 ครั้งนะให้มัน terminate loop เมื่อมัน converge ซึ่งมัน converge ก็แปลว่ามัน satisfy เงื่อนไขที่ว่า cost ปัจจุบันลบ cost ใหม่แล้วมันใกล้เคียงคือมันแบบคลาดเคลื่อนน้อยมากๆก็ให้เราไอ้สูงว่าโอเคเรา converge แล้วประมาณนั้นฮะโอเคครับก็รีแคปอีกรอบว่าเราจะรู้ได้ไงว่าอัลฟาหรือว่าค่าวันนิ่งเลทที่เราเลือกมามันดีไม่ดีก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคอสฟังชันแล้วก็ number of iteration จริงๆแล้วถ้าอัลฟามันเล็กอยู่แล้วมันก็ค่อนข้างแม็กชัวร์เราแหละว่าเรากำลังมุ่งเข้าสู่ออปติมัมอ่ะเราไม่ได้กระโดดออกฉะนั้นจริงค่าฟังเล็กก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าบางทีถ้าเราเซ็ตให้มันเล็กมากๆจนเกินไปมันก็จะใช้เวลานานหน่อยกว่ามันจะมุ่งเข้าสู่ออปติมัมนึกเหมือนกับว่าเราผมเดินก้าวเพียงอย่างเงี้ยผมก็ใช้เวลานานหน่อยกว่ามันจะเดินถึงจุดนั้นแต่ถ้าผมเช็คอัพเอาข้าเยอะๆผมก็เดินอย่างเงี้ยเลยตุ้มอย่างเงี้ยผมก็เดินก้าวแล้วถ้าสมมติว่ากำแพงเป็นออปติมัมก็ได้เงี้ยปุ๊บแทนที่ผมจะมาจุดออปติมัมใช่ไหมผมก็เดินชนกำแพงแล้วผมก็เด้งออกนี่แหละคืออารมณ์เดียวกันเลยเวลาที่เราเซ็ตเอาข้ามากเกินไปประมาณนั้นนั้นอัลฟาต้องเป็นเล็กพอประมาณก็เลยเขียนไว้ว่าเป็น sufficiently small sufficiently คือเล็กอย่างเพียงพอเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันเพียงพอแล้วจริงๆก็ปลอดกราฟครับไม่มีใครตอบได้ครับก็คืออัลฟาที่ดีควรจะต้องไม่เล็กเกินไปก็ใหญ่เกินไปครับอันนี้เป็นควิสนี้ไม่ค่อยอยากทำเพราะว่ามันให้ไอเดียเกี่ยวกับอัลฟาอยู่คือเขาบอกมาว่าอัลฟา1กับ 0.01 แล้วกันคือให้เดาแหละว่าแต่ผมลืมจดความนี้ไปแล้วอ๋อโอเคครับให้ตอบว่ากราฟไหนที่น่าจะเป็น learning rate อะไรอย่างเช่นจุด C นี่ก็แหละจุด C อันเนี้ยมันยิ่งรันไปหลายรอบใช่ไหมครับค่าคอส j เซต้าเนี่ยคือคอสฟังก์ชันคอสมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าไอ้เนี้ยกำลังเด้งออกแต่ว่าเด้งออกอยู่ในเคสที่ว่าอัลฟามันมากจนเกินไปมันก็ต้องตอบอัลฟาเยอะที่สุดในที่นี้มีหนึ่งตัวคือ1มากที่สุดแต่ว่า1เนี่ยคือรูปสีแน่ๆครับเวลาทำข้อสอบก็ตัดร้อยขึ้นเหลือไม่ข้อ1ข้อ2เราก็เลือกแล้วว่ารูปไหนที่แสดง sufficiently small ครับ sufficiently small ก็ต้องเป็นรูป A พอรูป A เนี่ยมันแบบมันลงสวยมันแบบทิ้งดิ่งไปเลยแต่อันนี้มันแบบค่อยๆลดอย่างช้าๆเนี่ยมันเหมือนเดินอย่างเงี้ยลดอย่างช้าๆอย่างช้ากว่าจะถึงกำแพงผมก็คอแห้งพอดีครับประมาณนั้นงั้นข้อนี้ก็ต้องตอบข้อที่2โอเคครับงั้นบทสรุปก็คือค่าอัลฟาเล็กเกินไปมันก็จะใช้เวลานานในการคอนเวิร์ตคอนเวอร์ชั่น is too slow ถ้ามันมากเกินไปมันก็อาจจะไม่ลดเลยก็ได้แล้วมันอาจจะไม่คอนเวิร์ตก็ได้คือมันเด้งออกไปเลยงั้นชิ้นเวลาเลือกค่าอัลฟาก็คือเราเริ่มจากค่าได้น้อยก่อนเพราะว่าถ้ามันน้อยเนี่ยเราไม่ชัวร์หรอกว่ามันไม่คอนเวิร์ตแน่ๆแล้วพอเรารู้ว่าโอเคมันไม่คอนเวิร์ตแน่ๆเราก็ค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆทีละเท่าตัวไปเรื่อยๆอย่างเช่น 0.01 0.001 ก็เป็น 0.01 0.1 ก็1เงี้ยเพิ่มไปเรื่อยทีละเท่าตัวอีกวิธีนึงที่กระโดดแบบดีหน่อยก็คือเพิ่มทีละ3เท่าอย่างเช่นนะคงคูณ3ไปก็จะกลายเป็น 0.03 ครับอันนี้ที่ทริคนี้เป็นทริคที่ดีเพราะว่าจะเห็นว่าพอ 0.03 คูณ3อีกรอบมันจะได้ค่าที่ใกล้เคียง 0.01 เพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกเป็นวิธีที่2เนี่ยมันเหมือนเป็นการกระโดดที่สวยงามหน่อยแหละที่อย่างเนี้ยช่วงมันกว้างไปหน่อยอันนี้มันกระโดดทีละครึ่งเท่าทีละครึ่งเท่าทีละครึ่งเท่ามันก็เป็นวิธีที่ดีหน่อยโอเคครับทีนี้มาต่อเรื่องฟีเจอร์และ polynomial regression จริง
หินที่ผมให้ไม่ใช่หินสิ summary part 2ที่ผมให้เอาไว้เมื่อตอนเช้าผมบอกว่าถ้า x เป็น continuous แล้ว y เป็น continuous ใช่ไหมฮะ your first go-to model ก็คือต้องเป็น linear regression แล้วผมก็บอกไปว่าหลังจากเรา try ด้วยโมเดลนี้ปุ๊บเราก็อาจจะแก้ไขให้มันมีความเป็น nonlinear ก็ได้อันนี้เป็นเรื่องของ nonlinear คือแทนที่เราจะนิยามสมการไฮโพทิซิสฟังก์ชันด้วยสมการชั้นต้นเราอาจจะนิยามมันด้วยสมการผู้นำก็ได้หรือว่าสมการโพลินอมเมียลยกตัวอย่างเช่นอันนี้คือเรื่องมีหลายฟีเจอร์ฮะอย่างเช่นการทำนายราคาบ้านอาจจะมีข้อมูลของมาตรฐานบ้านด้านนี้ฮะกับด้านลึกอันนี้คือฟอนเทจอันนี้คือเดฟจริงๆแล้วเราจะเทรนด้วยแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าอีกวิธีนึงสมมติว่าบางทีพอเราเทรนด้วยโมเดลนี้แล้วผลมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางทีผมจะลองหาความสัมพันธ์อีกแบบนึงอย่างเช่นผมอาจจะแทนที่จะเทรนด้วยค่า front edge กับ depth ผมก็ต้องแก้ใหม่เป็นค่า area แทนก็คือผมสร้างฟีเจอร์ใหม่ในตาราง excel ของผมหรือตาราง csv ก็ได้ผมสร้างฟีเจอร์ใหม่ในตาราง excel ของผมโดยมีคอลัมน์ชื่อ area ขึ้นมาแล้วผมก็ใช้คอลัมน์นี้แทนสมการไฮโพทิซิสฟังก์ชันก็จะกลายมาเป็น h x เท่ากับ x 0บวกเซต้า1คน x คือที่ x อันนี้กลายมาเป็นค่าของ area แล้วหรืออีกวิธีนึงหน้านี้เป็นหน้าที่กระโดดไปหลายเรื่องครับคือผมกระโดดจากเรื่องนี้มาเป็นเรื่องนี้แล้วก็กระโดดอีกเรื่องนึงเหมือนกันเรื่องนี้คือตอนนี้พอเรามีเซต้า0บวกเซต้า1คน x ใช่มั้ยฮะอันนี้เป็นสมการเส้นตรงผมอาจจะรู้สึกว่าผมฟิตโมเดลไปปุ๊บเส้นที่ผมได้ขึ้นมามันไม่ค่อยฟิตกับโมเดลเท่าไหร่ผมก็จะลองรีไรท์สมการเนี้ยเป็นสมการพวกนามกำลังสองแทนก็คือ x เดิมแหละที่ใช้ค่า area ผมก็แก้มาเป็นหน้านี้คือเป็นเซต้า0บวกเซต้า1คูณ x บวกเซต้า2คูณ x กำลัง2ก็จะได้มาเป็นเส้นโค้งแบบนี้x อันนี้คือ area นะครับแล้วก็ y คือ price x ไม่ใช่ size ครับก็ได้เป็นหน้านี้มาหน้านี้ก็ให้ hint เฉยๆว่าจริงๆแล้วสมการผู้นำเนี่ยมันก็มีได้หลาย degree มันก็มีได้หลาย degree อย่างเช่นแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นกำลัง3ก็ได้คือทำไมผมถึงใช้ทำไมผมถึงนึกถึงสมการกำลัง3เพราะว่าสมการกำลัง2เนี่ยถ้าเราปลอตกราฟไปเรื่อยๆจะเห็นได้ว่าเมื่อ area ที่มากขึ้นเรื่อยๆราคามันจะเริ่มดิ่งลงซึ่งมันค่อนข้างตรงข้ามกับความรู้สึกเราความรู้สึกเราคือเมื่อ area ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆราคาก็ต้องยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าโอเคการใช้สมการกำลัง2มันไม่ generalize มากเพียงพอกับปัญหาเรื่องการ predict ราคาบ้านผมก็เลยลองใช้สมการกำลัง3แทนเพราะสมการกำลัง3มันเป็นลักษณะแบบนี้จริงๆเรื่องนี้นะเรื่องว่าโมเดลของเรามัน general มากพอหรือยังเดี๋ยวจะมีเรียนอีกทีนึงหลังๆมันจะอยู่ในบทของเรื่องคือเดี๋ยวผมจะสอน practice เกี่ยวกับวิธีการนำเอาไอเดียโมเดลพวกนี้ไปใช้เนี่ยจะเป็นบทเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีการเรียนรู้นะครับก็จะสอนเกี่ยวกับว่าเวลาไปลงตลาดจริงนะเราจะรู้ได้ไงว่าโมเดลที่เราไปเก็บมามันดีแล้วหรือยังแล้วถ้ามันไม่ดีเราจะปรับแก้ยังไงต่อก็เดี๋ยวจะดีแบบอย่างเช่นคือเรื่องนี้แหละว่าอย่างนี้จะเห็นได้ว่าสมการ2เนี่ยมันไม่ generalize มากพอที่จะจัดการกับปัญหาในอนาคตเพราะว่าเมื่อราคาเมื่อ area มากขึ้นเรื่อยๆแต่ราคามันตกต่ำลงมันเริ่มไม่สอดคล้องแล้วโอเคเราก็ข้ามไปต่ออันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตต้องมาพูดทีหลังครับโอเคพอมาที่ที่หน้านี้ปุ๊บจะเห็นว่าเราใช้ x แทน area หรือว่าแทน size ก็ได้ครับโอเคเพราะว่าไซส์ผมใช้ไซส์หมดเลยแทนไซส์ถ้าเราดูตรงนี้ใช่ไหมฮะถือว่าผมฟิตด้วยสมการกำลัง3แทนแล้วจะเห็นว่าค่าไซส์มันถูกกำลัง2และถูกกำลัง3งั้นจะเห็นว่าช่วงของมันเนี่ยมันจะไม่เท่ากันด้วยตัวแรกเนี่ยช่วงของไซส์มันอยู่ช่วง1ถึง 1,000 อันนี้คือถูกพอถูกกำลัง2ก็จะเป็น1ถึง 1 ถึง 1 ล้านแล้วก็1ถึง 1,000 ล้านสเกลมันคนละสเกลแล้วงั้นพอเราใช้ polynomial regression เนี่ยฟีเจอร์สเกลลิ่งเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เราต้องทำ
ันนี้แค่ให้คิดเฉยๆว่าจริงๆแล้วเราอาจจะลองสมการแบบอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่สมการกำลังถามเราจะลองล็อกฟังก์ชันก็ได้เอ้ยพูดผิดฮะสแควร์รูทฟังก์ชันครับอ่ะอันนี้ข้ามแล้วกันครับแค่ให้ทดลอง apply mean normalization บน feature scaling ครับถ้าไปทวนการบ้านอันที่2ก็จะเจอโจทย์อะไรอย่างเงี้ยคือเรา mean normalization โอ้ยเรา feature scaling บน polynomial regression ครับควิสนี้ก็ขอข้ามครับโอเคกลับมาที่วิธีเรื่อง normal equation อันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เรียนกันเมื่อเสาร์ที่แล้วคือตอนแรกเนี่ยเรามีเมธอดอันนี้อยู่วิธีนี้คือวิธีที่ทำงานไปรอบๆเราลดค่าความชันไปเรื่อยๆคือ gradient descent แต่ว่าเมื่อเช้าเราเรียนมาแล้วเรารู้แล้วว่าจริงๆแล้วการทำ iterative method ไม่ได้มีแค่วิธีเดียวเรามี gradient ascent ด้วยซึ่งถ้าเราจะใช้ gradient ascent กับlinear regression ก็คือเราต้องทำการ maximize บน log likelihood ของ linear regression นะก็จะได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเราจะทำ descent เราทำ descent บน cost function ก็คืออันนั้นถ้าเป็น cost ถ้าเป็น descent เนี่ยค่า y จะเป็น cost function ส่วนถ้าเกิดเป็น ascent ค่า y จะเป็น log likelihood แล้วเราก็รันไปเรื่อยๆเมื่อจนกระทั่งเราเจอจุด optimum อันนี้คือวิธีหนึ่งสไลด์จุดนี้จะพูดถึงอีกวิธีหนึ่งเฉยๆจริงๆแล้วเมื่อเช้าเราแอบรู้อนาคตแล้วแหละผมบอกไปว่าจริงๆแล้วการเล่นกับปัญหา supervised learning เรามี3วิธีวิธีแรกคือ direct solution วิธีสองคือ gradient descent วิธีสามคือ gradient ascent ไอ้เจ้า direct solution เนี่ยมันคือ normal equation normal equation เหมือนเป็นชื่อ method ในการแก้ปัญหาแบบตรงๆครับจุดเจ๋งของวิธีนี้ก็คือเหมือนที่ผมบอกเลยคือมันเป็น direct solution มันเป็นวิธีการแก้ปัญหาแบบตรงๆเพราะฉะนั้นมันคือเราสามารถที่จะแก้ปัญหาเพียงแค่วันสุดเท่านั้นว้าวสุดยอดมากสุดก้อยสุดก้อยแค่หนึ่งสเต็ปเป็นจุดที่ดีมากๆเลยไอเดียของ direct solution มันคือจับดิฟเพื่อให้ค่าความชันแล้วก็จับเทียบค่ากับศูนย์จากนั้นเราก็แก้สมการถ้าเรามีฟีเจอร์ n ตัวแล้วก็ดิฟเทียบกับนั่นแหละเซต้าใดๆในทุกตัวแล้วก็จับมันเท่ากับศูนย์แล้วก็แก้สมการมันครับนี่ผมก็ให้ไอเดียว่านั่นแหละจากสิ่งที่เรารู้มาว่าจะแก้ปัญหาแบบตรงๆคือเราต้องดิฟเท่ากับศูนย์แล้วก็แก้สมการผมก็ดิฟ with respect to theta j ใดๆทั้งหมดทุกเจเพื่อให้ได้ค่ามินิมัมเห็นได้ว่าวิธีนี้ฮะวิธีนี้มันไม่ได้เป็นการกระโดดทีละช่วงคือผมไม่ได้เดินทีละก้าวเนี้ยผมทำก้าวเดียวจบได้คำตอบมาเลยนั้นวิธีนี้ฟีเจอร์สเกลลิ่งไม่จำเป็นครับอันนี้เป็นอีกข้อดีนึงเหมือนกันนอกจากแค่เรื่องว่าแก้ปัญหาได้ด้วยหนึ่งสเต็ปข้อดีสองก็คือฟีเจอร์สเกลลิ่ง is not important นะมาดูกันก่อนมาดูกันต่อว่าเราจะแก้ปัญหายังไงดีด้วยแบบตรงอ่ะผมก็เหมือนที่บอกเลยคือผมเทียบ with respect to any j ใดๆจับเท่ากับ0พอดิฟเท่ากับ0ปุ๊บหน้านี้คือยังไม่ได้ดิฟนะหน้านี้แค่ตั้งต้นว่าจับดิฟเท่ากับ0แล้วอันนี้ก็ดิฟออกมาครับไอ้โอเคฮะอันนี้ผมจะย้ายจากฝั่งนี้ไปฝั่งนี้นะก็อันนี้เป็นค่าคงที่ผมก็ตกมันเป็นโคนฝั่งขวา m ก็หายไปแล้วก็เหลือแต่ก้อนนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นฝั่งขวามันก็เลยเป็นแค่ซิกมาตั้งแต่ i จนถึง1จนถึง m จากนั้นผมก็ expand ก้อนข้างในออกมาโดย enumerate ทีละตัว enumerate ออกมาเป็นทั้งหมด n ตัวแล้วก็ replace ค่าไฮโปทิสฟังก์ชันด้วยสมการเส้นตรงตอนนี้ก็เลยได้ออกมาเป็นเซต้า0คูณ x 0บวกเซต้า1 x 1บวกเซต้า2 x 2แล้วก็เซต้า n x n แล้วก็ x 0เป็น1ก็เลยละเอาไว้ไม่เขียนก็เป็นการอันโฟค่าข้างในออกมาคือก็คือนั่นแหละ expand ข้างในออกมา
ที่เหลือก็ข้างล่างก็ทำเหมือนกันครับจุดที่ต่างคือตรงนี้มันมี x 1คูณด้วยผมก็คูณเข้าไปคูณกระจายเข้าไปอ่ะโอเคครับงั้นจากอันนี้ไปฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาก็ผ่านแล้วโอเคมาถึงตรงนี้ต่อตรงนี้คือไม่มีอะไรนะคือเรากำลังจะเรากำลังจะ expand ไอ้ก้อนซิกมาต่อคือเรากำลังจะค่อยๆ transform ให้มันอยู่ในรูปฟอร์มที่ง่ายที่สุดนะในเมื่อซิกซิกมาไงอยู่ข้างนอกผมก็กำลังจะให้ซิกมามันถูกกระจายเข้าไปข้างในจากตรงนี้มาตรงนี้คือไอ้นี่มันคือเซต้าศูนย์คูณกับซิกมาไอตั้งแต่1จนถึง m แล้วก็คูณกัน1ใช่ไหมฮะออกเขียนเพราะตรงนั้นแล้วกันไอ้นี่มันคือเซต้าศูนย์แล้วก็ซิกมาไอเท่ากับ1m แล้วก็ค่าคงที่ตรงนี้คูณกับ1อ่ะมันก็คือ1บวกกับ m ครั้งก็เลยได้ออกมาเป็น m ฮะโอเคครับก้อนที่เหลือก็ใช้ทริคแบบเดียวกันไม่ไม่จริงๆของปรติกแล้วข้อที่เหลือมันเป็นแค่การ expand การ distribute สิกมาเข้าไปข้างในอ่ะแล้วก็ส่วนค่า y ผมก็ตกไปอยู่ฝั่งขวาเฉยๆเพราะว่าให้มันอยู่รูปฟอร์มที่เราคุ้นเคยคือมี y เท่ากับ x ใดๆโอเคนะครับแล้วก็ย้ำอีกรอบว่า x i กับ y เนี่ยมันคือตัวเลขเพราะมันคือข้อมูลที่เราไปเก็บมาตามท้องตลาดมันคือตัวเลขเพราะฉะนั้นจริงๆอย่างเช่นตรงเนี้ยก็ให้เรามองไปว่าโอเค m นี่ก็คือตัวเลขอันนี้ก็ตัวเลขก็เป็นตัวเลขคูณกับเซต้าตัวเลขคูณกับเซต้าอันนี้ก็ตัวเลขงั้นตอนนี้เราจะได้หมดอยู่n บวก1สมการแล้วก็ n บวก1ตัวแปรก็เลยเป็น closed form ก็เลยแก้ปัญหาได้อ่ะตอนนี้งั้นทีนี้เรารู้แล้วว่าแก้ปัญหาได้ทีนี้เราจะคือเรากำลังจะให้ machine เนี่ยมันคำนวณแทนเราผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นอยู่ในรูปของ matrix form ใน matrix form อ่ะฮะ x จะเรียกว่าเป็น design matrix แล้วก็ y คือ target matrix อันนี้เป็นอีก convention ที่ยิ่งยงใช้เหมือนกันคือคอนเวนชั่นนี้คือเขามักจะนิยมคือทั้งคู่ฮะเป็นแมทริกซ์ทั้งคู่แต่จะทำยังไงดีให้คนอ่านอ่านแล้วเก็ตไอเดียไวที่สุดว่ามันเป็นแมทริกซ์หรือว่าเป็นเวกเตอร์เขาก็เลยมักจะใช้ตัวสัตว์ตัวใหญ่แทนแมทริกซ์แล้วก็ตัวเล็กแทนเวกเตอร์เป็นคอนเวนชั่นเฉยๆครับทีนี้ถัดมาเนี่ยคือเราจะแปลงเฉพาะสมการตัวสีฟ้านะครับตัวสีดำให้ลืมไปซะอันนี้ให้มองแค่สมการสีฟ้าเท่านั้นก็จะมีบรรทัดนี้บรรทัดนี้บรรทัดนี้แล้วก็บรรทัดอื่นอีกให้มองสีฟ้าโกของเราคือแปลงสมการสีฟ้าแหละให้อยู่ในรูปของแมทริกซ์มันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับคือถ้าเราลองทรานสโพสแมทริกซ์ดูแล้วก็คูณแบบเนี้ยมันจะได้ฟอร์มสีฟ้าทั้งหมดครับซึ่งผมไม่ขอทำผมให้ไปทำที่บ้านแล้วติดก็มาถามผมแล้วกันครับว่าทำไมถึงแปลงไม่ได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นงานแบบงานฝึกซึ่งมันไปซ้อมที่บ้านได้ครับแล้วมันไม่ได้ตื่นเต้นเท่าไหร่อ่ะครับทีนี้ของเราเนี่ยปัญหาเราคือเราสนใจที่จะได้ค่าเซต้าใช่ไหมโอเคเหมือนเราแก้สมการนะคือเราสนใจค่าเซต้าเราก็ต้องย้ายข้างก้อนนี้ฮะก้อนสีเขียวไปอยู่ที่ฝั่งขวาวิธีการย้ายก็คือตอนนี้มันคูณกันอยู่เนาะเราก็ต้องย้ายไปหารวิธีการย้ายไปหารก็คือมันคือแปลงมันใหม่ให้อยู่ในรูปของ inverse form ยกกำลังลบ1คือ inverse form อ่ะ inverse คือ1ส่วนด้วยไอ้เนี่ยแหละงั้นมันการย้ายไปหารแล้วเพียงแต่ว่าเราไปรู้มาว่าในแมทริกซ์อ่ะฮะไม่ใช่ว่าทุกแมทริกซ์ที่จะมี inverse งั้นก่อนที่เราจะย้ายข้างสมการเราต้องใส่assumption ไปก่อนอยู่หนึ่งอย่างซึ่ง assumption อันนั้นนะคือสมมติฐานที่บอกว่า x transpose x สามารถหา inverse ได้อันนี้เป็นสมมติฐานที่สำคัญที่เดี๋ยวมันจะมาเอฟเฟกต์เราต่อกับการใช้วิธีนี้โอเคพอเรามี assumption นั้นปุ๊บเราก็ย้ายข้างได้งั้นถ้า
ราอยากที่จะใช้ dynamic equation ใช่ไหมครับคือเราแค่เขียน python เฉยๆเลยไม่ต้องใช้ tensorflow เราก็แค่ฟอร์มข้อมูลน่ะให้อยู่ในรูปของ design matrix แล้วก็ y เป็น target matrix แล้วเราก็ยัดเข้าสิ่งนี้1บรรทัดแค่1ไลน์นั่นเองเราก็ได้ค่าเซต้ามาแล้วอ่ะควิซอันนี้เป็นควิซแค่ให้ซ้อมมือว่าเราชินตากับดีไซน์แมทริกซ์และทาร์เก็ตแมทริกซ์อย่างเช่นตารางนี้ที่เราไปเก็บข้อมูลมามีตาราง A ตารางไฮท์แล้วก็ตารางเวทแล้วกันในโจทย์นี้คือเราอยากจะพรีดิคเวทจาก A แล้วก็ไฮท์แสดงว่าดีไซน์แมทริกซ์ของเราคือคอลัมน์ x 1แล้วก็คอลัมน์ x 2ทาร์เก็ตแมทริกซ์ของเราคือคอลัมน์ y งั้นตอนที่เราเตรียม data ก่อนที่เราจะยัดเข้าสูตรอันนั้นมันก็จะเป็นสูตรอย่างเงี้ยก็จะเป็นดีไซน์แมทริกซ์แบบนี้แล้วก็ y แมทริกซ์ถ้าเก็บแมทริกซ์แบบนี้อย่าลืมว่าดีไซน์แมทริกซ์เนี่ยคอลัมน์เนี่ยต้องเป็น1ด้วยมันเป็น1เพราะว่ามันมาจากตอนที่เราแปลงจากสีฟ้ามาอยู่ในรูปของแมทริกซ์ฟอร์มครับโอเคกลับมาอยู่ในช่วงคำถามสำคัญเลยคือเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าจะใช้สูตรนี้ได้เมื่อกี้เนี่ยสูตรเนี้ยเราดีไรฟ์มันออกมาโดยการใส่ assumption ใช่ไหมครับงั้นแปลว่าสูตรนี้จะใช้ก็ต่อเมื่อ assumption นี้เป็นจริงงั้นคำถามของเราก็มาถามต่อว่าแล้วเมื่อไหร่ล่ะที่ x transpose x มันหาอินเวอร์สไม่ได้บ้างพอถ้าเกิดมันหาไม่ได้แปลว่าเราใช้ normal equation ไม่ได้ชื่อของคำว่าหาอินเวอร์สไม่ได้นะหรือว่า non invertible matrix อีกชื่อนึงคือ singular matrix หรือว่า degenerate matrixเป็นให้สับเฉยๆครับโอเคซึ่งจริงๆแล้วมันมีอยู่2เคสจริงๆแล้วโดยทางทฤษฎีฮะแมทริกซ์จะหาอินเวอร์สไม่ได้ถ้าค่า determinant มันเป็น0ค่า determinant หรือว่าค่า det นะฮะซึ่งค่า det จะเป็น0ก็ต่อเมื่อข้อมูลในโรหรือว่าข้อมูลในคอลัมน์อ่ะมันมีความสอดคล้องกันยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้ามันมีความสอดคล้องแบบคอลัมน์ก็ได้ฮะอย่างเช่นในนี้อาจจะเป็น1 2 3แล้วกันส่วนคอลัมน์นี้ก็คูณ2เข้าไปก็เป็น2 4 6อันนี้คือเป็นคำว่า linearly dependent คือมันมีความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันระหว่างคอลัมน์สักตัวใดตัวหนึ่งอาจจะแบบนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้จะเป็นโรก็ได้อย่างเช่นก็1 2 3อันนี้ก็2 4 6อันเนี้ยอันนี้คือ linearly dependent ซึ่งไอเหตุการณ์ที่สามารถมาอธิบายพฤติกรรม linearly dependent ได้ก็คือเหตุการณ์ที่เรามีฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็นอยู่ฟีเจอร์ที่เป็น redundant ฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็นยกตัวอย่างเช่นถ้าคอลัมน์หนึ่งของเราเป็นขนาดในหน่วยของฟุตกำลังสองตารางฟุตนะแล้วก็ x 2อีกคอลัมน์หนึ่งอยู่ในหน่วยของตารางเมตรจะเห็นได้ว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นไซน์ทั้งคู่เลยนั้นจริงๆแล้วเราตัดตัวใดตัวหนึ่งทิ้งออกไปได้อันนี้คือลักษณะของฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็นอันนี้มันเป็นรีเดนเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วแหละว่าฟุตกับเมตรอ่ะเราสามารถที่จะแปลงกลับไปกลับมาได้ด้วยความสัมพันธ์แบบนี้ในเมื่อถ้ามันมีเชิง linear dependent อยู่เนี่ยค่า det มันจะหาค่า det มันจะเป็น0พอ det มันเป็น0ปุ๊บมันจะหา invert ไม่ได้โอเคเพื่อที่จะให้หา invert ได้เราต้องตัดทิ้งตัดตัวเดินหนึ่งทิ้งอีกกรณีนึงคือมีฟีเจอร์ที่มากเกินไปฟีเจอร์ที่มากเกินไปคือ m อันนี้คือจำนวนของ example นะ m คือจำนวนฟีเจอร์อันนี้คือเรามีจำนวนของฟีเจอร์ผู้ผิดเรามีจำนวนของ example ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนฟีเจอร์มากๆนี่ก็คือชื่อเลยครับคือมีฟีเจอร์มากเกินไปเคสนี้ก็จะหาอินเวอร์สไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์ของ2แบบนี้ก็คือสิ่งที่เราทำก็คือตัดฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็นทิ้งหรือว่าใช้อีกเทคนิคหนึ่งชื่อRegularization จะสอนที่ไหนเหมือนกันครับโอเคครับอันนั้นจะเป็นเคสที่ในกรณีที่เราจะใช้วิธีการโซฟตรงๆไม่ได้ไม่ใช่มีจุดแตกต่างกันอีกระหว่างวิธีการทำงานไปรอบๆกับวิธีการแก้ปัญหาตรงๆจุดที่ต่างกันก็คือวิธีการแก้ปัญหาไปรอบๆเห็นได้ว่า
ไอ้เจ้า gradient descent เนี่ยมัน require ค่าอัลฟาหรือว่าค่า running rate แต่ว่าตัวใช่เราเห็นอยู่แล้วว่าน้องเพชรเนี่ยมันไม่ต้องใช้ค่าอัลฟาเลยเพราะมันแก้ปัญหาทีเดียวจบนั่นก็วิธีนี้ก็ดูสะดวกดีวิธีแตกต่างกันอีกจุดนึงคือเรื่องของ performance นะgradient descent เนี่ยอยู่ในคลาสของ n ยกกำลัง2ส่วนน้องเพชรเนี่ยอยู่ในคลาสของ n ยกกำลัง3แปลว่าตัวเนี้ยทำงานช้ากว่าถ้า n มีจำนวนเยอะจริงๆเห็นได้ว่าอินพุตของ big O ตัวเนี้ยฮะก็หมาย O คือ big O นะ big O คือ worst case complexity อันนี้คือเราพยายามจะบอก worst case complexity ด้วยจำนวนหน่วยของจำนวนฟีเจอร์นะจำนวน n แต่ว่าถ้าฟีเจอร์มันมากๆเนี่ยมันจะทำงานช้าเขาบอกฟีเจอร์มากๆเมื่อไหร่คือมากก็คือเมื่อ n มีค่ามากกว่า10ยกกำลัง4ครับจริงๆเคสนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับบางคนอาจจะคิดว่าฟีเจอร์มันใครจะบ้าเก็บมาต้องเป็นเหมือนฟีเจอร์สมมติว่าถ้าเกิดแบบเวลาเราทำงานร้อนนะฮะเวลาเราทำงานร้อนคือเราโดนคนมาสั่งบอกว่าขอคำตอบภายใน1วันใช่ไหมไม่พูดผิดขอคำตอบภายใน3วันแล้วกันแล้วก็ทำงาน collaborate กับทีมอื่นอีกประมาณสัก 2-3 ทีมแล้วกันแต่ว่าทีมแรกอาจจะไปเก็บข้อมูลมาทั้งหมดมีอยู่100ฟีเจอร์ก็ได้ทีมที่2มามี300ทีมที่3เป็น400ทีมที่4มีอีก100แล้วกันแค่นี้สมมติว่ามีคนป้อนข้อมูลมาให้เรา4ทีมแล้วแต่ละตัวมันก็เยอะด้วยมันแบบไม่มีเวลามานั่งคอยดูความสัมพันธ์ระหว่างคอลัมน์แต่ละคอลัมน์แล้วก็เป็นงานร้อนด้วยเพราะฉะนั้นบางทีเนาะบางคนอาจจะแค่จับฟีเจอร์ทั้งหมดเนี่ยมารวมกันมันก็จะเกิดเป็นเคสที่มีรีเทนเนนต์ฟีเจอร์แล้วกันแล้วก็เกิดเป็นเคสที่ว่าฟีเจอร์เราเยอะมากๆครับโอเคครับพอดีสไลด์หน้าเนี่ยผมมีใช้สัญลักษณ์ big O เฉยผมนะสไลด์นี้ผมก็มีอธิบายแล้วกันว่าคำว่า big O คืออะไรจริงๆแล้วปัญหาทางคอมพิวเตอร์นะมันแบ่งเป็น2แบบคือเราเป็นปัญหาที่ตัดสินใจได้กับตัดสินใจไม่ได้ถ้าตัดสินใจได้แปลว่าเรามีอัลกอริทึมมาแก้ปัญหาซึ่งเราสามารถที่จะบอกระดับความซับซ้อนของอัลกอริทึมได้ด้วย3หน่วยหน่วยแรกคือ worst case หน่วยที่2คือ base case หน่วยที่3คือ average case ส่วนถ้าเป็นปัญหาที่มันแก้ไขไม่ได้เราก็บอกเป็นระดับของ Turing ได้แต่ว่าปัญหาที่เราเรียนกันอยู่ในวิชานี้มันเป็นปัญหาที่หาอัลกอริทึมมาโซลฟ์ได้งั้นเราก็จะบอกในหน่วยของ big O big omega แล้ว big theta แทนไอ้นี่ใช้ big O ก็คือ worst case ครับครับโอเคไปต่อครับอ๋อคันนี้พูดเฉยๆเพราะเมื่อกี้เราเรียนมาแล้วไงว่าเนี่ยเรามีจดมาคือมีอยู่1ล้าน example มีอยู่ 200,000 ฟีเจอร์แล้วใช้ท่าไหนดีล่ะทำเป็นรอบๆดีหรือว่าเป็น direct solution ดีแล้วก็ดูเราเห็นว่าไอ้นี่มันตกอยู่ในเคสของ too many feature พอเป็น too many feature ปุ๊บค่า n มันเยอะมากๆงั้นมันจะทำให้รันช้าแหละเพราะมันเป็นคลาสของ n ยกกำลัง3งั้นวิธีงั้นจดข้อนี้ควรจะแก้ปัญหาด้วยทำงานเป็นรอบๆแทนโอเคครับอันนี้สรุปเลยแล้วกันครับ จะได้เริ่มทำแล็บหน้านี้คือผมทิ้งท้ายเอาไว้ว่าทำไมเราถึงต้องใช้ mean square error ด้วยล่ะจริงๆแล้วมันเหมือนที่ผมเล่าเมื่อเช้าเลยเราเมื่อเช้าคือเรารู้แล้วว่าเราใช้ log function มาอธิบาย log logistic regression เพราะว่า log function อ่ะมันไปสอดคล้องกับการ maximum likelihood คือปัญหาของเราคือเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่าข้อมูลของเราอ่ะมันมีการกระจายตัวยังไงแล้วกันเราก็เลยกำลังหาทฤษฎีมารองรับเราด้วยแหละว่า cost function ที่เราเลือกได้ที่เราเลือกมาถูกหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องเดียวกันเลยนะคือตอนที่ผมสอนนี่เนี่ยนี่ก็แค่เนี่ยผมเริ่มมาจากเราตีความทางสัญลักษณ์ก่อนเราเดินอ้อมโลกก่อนที่จะมาเฉลยว่ามันสอดคล้องยังไงกับ maximum likelihood แล้วส่วนสมการนี้ก็เป็นการให้ยิ้มไปประมาณว่าจริงๆแล้วสมการนี่เนี่ย regression นะฮะมันมีวิธีการตีความเชิงความน่าจะเป็นวิธีการตีความก็คือผมมองว่าค่า y ตรงเนี้ย y นี่คือข้อมูลจริงๆนะข้อมูลจริงที่ไปเก็บมาค่า y เนี่ยมันเกิดมาจาก theta transpose คูณกับ xแล้วก็บวกด้วยค่า error ค่า error เป็นสิ่งที่เราไม่รู้เหมือนกันแต่เราก็มีความเชื่อว่า
โอเคมันน่าจะเป็น normal distribution จริงๆแล้วไอสมการ y i เท่ากับ zeta i x นะฮะมันมาจากหน้าตาแบบนี้ฮะคือเราสนใจ distribution ของข้อมูลนะแล้วเราก็มีความเชื่อลึกๆว่าข้อมูลเนี่ยมันถูกอธิบายได้ด้วยที่ว่าตรงมีเนี่ยตรงมีเนี่ยมันเป็นเซต้าทางโพสคูณกับ x แล้วแต่ละตัวเนี่ยมันเริ่มถูกเบี่ยงเบนออกไปตามค่าเอ็กซิลอนค่าเอ็กซิลอนจะเรียกอย่างนึงว่าเป็นค่า noise หรือว่าค่า error นะพอเรามองเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็สามารถที่เราก็เริ่มรู้ว่าโอเคงั้นจริงๆแล้วนี่เนี่ย regression เนี่ยมันคือการกระจายตัวของข้อมูลแบบหนึ่งแล้วกันซึ่งฟอร์มมีคล้ายๆกับแบบนั้นนะโอเคครับงั้นถ้าเรามองรูปนะก็ได้จะเห็นว่าจริงแล้วค่าตรงกลางคือค่ามีนอ่ะส่วนตรงนั้นค่าเออร์อ่ะผมก็เลยค่อยๆ derive ไปเรื่อยๆเนี่ยมาจนมาถึงหน้านี้อันนี้คือมีนอันนี้คือค่าเออร์แล้วเราก็แก้ปัญหาไปเรื่อยๆนั่นแหละเหมือนที่เราทำเมื่อเช้าแล้วเราก็มาพบว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทำมาเรื่อยๆปุ๊บอันนี้ก็ใช้ท่าเดียวกันเลยคือเป็นล็อกลาลีฮูดฟังก์ชันเหมือนกันไอ้โทษทีนะเดี๋ยวผมขอไปเร็วๆก็ได้โอเคแล้วก็ทำมาเรื่อยๆจนเราพบว่าสุดท้ายแล้วมันได้เซต้าตัวเดียวกันคือเมื่อเราแม็กซิมัลค่าล็อกลาลีฮูดนะฮะเราจะได้ฟอร์มนี้ส่วนพอเรามินิไมซ์คอสฟังก์ชันเราได้ฟอร์มนี้โอเคเราก็เลยรู้สึกโอเคเราเชื่อสนิทใจแล้วว่าการนิยามคอสฟังก์ชันเป็นมีนสแควร์เออร์หรือว่าเป็นลีสแควร์เออร์เป็นการนิยามที่ถูกต้องเพราะว่ามันไปสอดคล้องกับดิสทริบิวชันตัวหนึ่งที่เราคุ้นเคยคือ normal distribution หรือว่า Gaussian distribution ครับงั้นจริงๆแล้วเผื่อใครอยากออกแรงนะมีการบ้านข้อที่3เพิ่มขึ้นมาครับก็เรารู้มาแล้วว่าคือเมื่อเช้าเรารู้จักเป็นไอเซนแล้วไงเราอาจจะไปทำไอเซนตัวนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าจริงๆถ้าไม่อยากออกแรงจริงๆก็กันแลบข้อที่สองแลบไปวันนี้จะมีได้ทำอะไรคล้ายๆกันคือผมจะให้ไอเซนบนล็อกไลลี่ฮูดแล้วก็ใช้เดเซนใน TensorFlow โอเคครับหน้านี้ก็เลยเป็นหน้าสรุปว่าโอเคเราเลือกลีสแควร์เป็นตัวเลือกที่ดีแล้วนะเพราะว่ามันสอดคล้องกับแม็กซิมัมไลลี่ฮูดทีนี้ผมว่าทิ้งท้ายเอาไว้ว่า maximum likelihood เนี่ยเอาไปอธิบายปัญหาอื่นใน machine learning ได้เหมือนกันซึ่งเดี๋ยวก็จะได้เรียนกันต่อครับโอเคงั้นสรุปของวันนั้นก็คือถ้าเราอยากจะแก้ปัญหา linear regression นะตอนนี้มี2วิธีแต่จริงๆมันมี3วิธีแล้วแหละแต่ในด้านนี้คือมี2วิธีวิธีแรกคือ normal equation วิธีสองคือ iterative method ใช้เมื่อไหร่ดีล่ะใช้เมื่อถ้าฟีเจอร์ของเราอ่ะมันไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แล้วก็ใช้วิธีข้างบนเพราะว่ามันสะดวกกว่าไงมันไม่ต้องมานั่งคอยเดาค่าอัลฟาด้วยถ้าใช้วิธีข้างล่างอ่ะเราต้องมาคอยเดาค่าอัลฟาแล้วเราก็ต้องพล็อตคอสฟังก์ชันกับอิเทอเรชันเปรียบเทียบด้วยว่าอัลฟาของเราเลือกมาดีแล้วหรือยังแต่ถ้าเราข้างบนอ่ะคือเราไม่ต้องเปรียบเทียบค่าอัลฟาโอเคครับเย่จบเสาร์ที่แล้วครับตอนนี้น่าจะไม่มีใครติดปัญหาพวก environment ของ Python แล้วนะครับมีใครยังใช้งาน TensorFlow ไม่ได้บ้างครับอ๋อเออใช่ผมไม่รู้ว่ามีคนถามผมในไลน์กรุ๊ปอะฮะเกี่ยวกับ TensorFlow เกี่ยวกับที่ผมอธิบายสเต็ปไปอะขอเปิด TensorFlow ใช่ครับชื่อแมทพับลิกใช่ครับตอนนี้มีใครยังไม่รู้บ้างฮะว่าบรรทัดเนี้ยฮะบรรทัดเนี้ยฮะมันทำงานยังไงฮะที่ผมระบายดำไอ้ที่เคอร์เซอร์ผมอยู่น่าจะเข้าใจกันทุกคนแล้วใช่ไหมฮะว่ามันทำอะไร
ถ้าไม่เข้าใจแสดงว่ายังไม่ชินครับโค้ด TensorFlow พอถ้าเกิดเราอ่านดีๆอันนี้มันคือ import TensorFlow STF I enable eager execution ก็ข้ามไปก่อนครับเดี๋ยวผมค่อยอธิบายทีหลังแล้วทีนี้ก็คือบอกว่า TF reduce some random normal อันนี้มันคือโค้ด TensorFlow ชัดๆนะมันแค่เป็นคล้ายๆกับพวก Hello World Hello World ในภาษาโปรแกรมอื่นครับน่าจะไม่มีใครไม่เข้าใจแล้วใช่ไหมมีใครยังงงอยู่บ้างนะแล้วพันกับพันคืออะไรอ๋ออันนี้คือเราถ้าผมจำล็อกมันไม่ผิดนะมันคืออ๋อโอเคไอ้นี่มันคือเชฟเนาะมันเหมือนเป็นตัวแปรที่เราจะใช้ในการแรนดอมออกมาจาก normal distribution นะอาจจะเป็นมีนเป็น 1,000 นั้นแล้วก็หรือมันก็แรนดอมค่าอยู่ในช่วง 1,000 ถึง 1,000 นะอาจจะอย่างนั้นมากกว่าผมไม่ได้ใจเดี๋ยวเช็ค TensorFlow document ให้นะตอนนั้นใช่ฮะคือเราก็มาอยู่ช่วงนั้นแล้วเราก็จำเมทันของมันนะในตัวอย่างข้อแรกขอขัดจังหวะแป๊บนึงนะครับต้องคือข้างบนเนี่ยมันเป็น array ของ numpy เพราะฉะนั้นต้องไป import numpy มาด้วยนะครับไม่งั้นจะเจอ error ผมไม่ได้ใส่เอาไว้ให้หลังจากที่ import numpy มาปุ๊บก็ copy array ทั้ง2ก้อนไปวางได้เลยครับพอ copy array ทั้ง2ก้อนปุ๊บก็ copy นะครับนี้เข้ามาต่อส่วน import statementอยากให้ไปอยู่ข้างบนในกลุ่มเดียวกันกับตอนที่เรา import numpy ฮะก็จะแบบโคดหน่อยนิดนึงแล้วก็รันดูนะฮะถ้าใครยังไม่ชินตอนที่ import package ที่ไม่เคยใช้มามันจะขึ้นตัวแดงนะเราก็กดตรงบอลลูนสีแดงแล้วก็เลือก import เอ้ยกดเลือก install ครับแมทพอดก็เหมือนกันนะ
ตอนวางอาจจะเจอปัญหานี้นะพอดีผมไม่ได้วางเรื่องซิงเกิลโควตก็แก้นิดนึงโอเคเมื่อกี้ผมจะเออร์ตัวแดงx กับ o คือลักษณะของมาร์กเกอร์ครับคือเราสามารถที่จะบอกตัวไลบรารีได้ว่าให้มันมาร์กเป็นตัว o หรือเป็นตัว x ครับคือในรูปที่พอต่อมาใช่ใช่ครับถ้ารันปุ๊บเราก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ครับข้อที่1ไม่ได้มีอะไรเลยฮะข้อที่1ก๊อปวางปุ๊บจะต้องเป็นแบบนี้แล้วผมก็ถามว่า dataอันนี้เนี่ยที่ separable or not คือมันสามารถที่จะแบ่งแยกได้ด้วยสมการเส้นตรงไหมใครตอบ yes ครับใครตอบ no ครับเฉลยคือ no นะครับเพราะว่านี่ไงมันข้อมูลมันไม่ได้เป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะมีจุดมาแบ่งได้คือเดี๋ยวทำไปเรื่อยจนถึงข้อที่4เราจะได้ decision boundary มาว่ามันก็จะมี data บางอย่างที่ถูกแหว่งออกไปครับคำถามอาจจะสับสนใช่ไหมครับครับโอเคครับโค้ดตรงที่ทำอาทิตย์ที่เราแก๊ปก๊อปตัว array x 1 x 2มาก็เก็บเอาไว้นะฮะแล้วก็ไปทำต่อในข้อที่2 3 4ได้เลยครับเดี๋ยวสัปดาห์นี้ผมจะลองเปลี่ยนวิธีใหม่เป็นให้อิสระทุกคนในการ enjoy กับ lab ครับก็อาจจะให้เวลาทำไปก่อนข้อละ30นาทีแล้วค่อยเฉลยครับเริ่มทำข้อที่เหลือด้วยตัวเองได้เนี่ยในระหว่างนี้ก็ถ้าติดปัญหาอะไรก็เรียกได้นะเดี๋ยวผมจะทำตัวเป็น TA ครับเดี๋ยวอธิบายข้อ2ก่อนนะครับ1คือ2บอกว่าให้เขียน binary logistic regression model แปลว่ามันจะเป็นโมเดลที่ classify 0กับ1ทําให้เป็น binary แล้วก็ให้เราเทรนโมเดลข้างบนนะ x1 x2 แล้วก็เทรนทั้งหมด 30,000 รอบใช้ค่า alpha เป็น 0.3 แล้วก็ให้ตอบค่า theta ที่เราได้รับมาแล็บแต่ละข้อมีไกด์มาให้คร่าวๆแล้วนะครับดาวน์โหลดได้ที่ Google Drive ครับอย่างเช่น Scenario 1 Problem 2 Scenario 1 Problem 2ก็คือ 1.2 ฮะก็จะเจอที่ผมเขียนไว้แล้วสเต็ป0คือเตรียม dataset ก็เป็น x1 ตะกี้นี้แล้วก็ x2 ชุดเดิมจากนั้นผมก็เตรียม input matrix กับ output matrix ฮะผมก็เอา x1 กับ x2 มาต่อกันเพราะว่าเวลาที่เราจะเขียน TensorFlow เราจะฟีดข้อมูลไปทั้งหมดเลยอันนี้คือผมใช้ batch gradient มันจะฟีดข้อมูลไปทั้งหมดเลยก็เลยต้องเอา x1 กับ x2 มาต่อกันให้มันเป็นข้อมูลอยู่ใน dataset ตัวเดียวกันทีนี้ผมก็ assume ให้แหละคือ step dataset อ่ะผม prepare ให้แล้วคือ x1 เนี่ยค่า y มันจะเป็น0ผมเลยใช้ numpy 0อันนี้คือเวกเตอร์ที่ทั้งหมดเป็น0หมดเลยแล้วก็ค่า x2 อ่ะค่า x2 ค่า y จะเป็น1งั้นสเต็ปการ prepare data set ก็ให้ก๊อปของผมไปได้เลยในตัวแล็บไกด์ฮะจากนั้นก็เริ่มลองทำความเข้าใจตัวแล็บไกด์ด้วยตัวเองดูครับ
ครับอ๋อไม่ได้ import ตัว matplotlib แต่ที่สองอันมันตอนก๊อปมามันอันตรายเลยมาแน่ไอ้เมียเหรอมันไม่ได้มองว่าเนี่ยมันบอกว่า end of statement expect อ่ะแสดงว่ามันแบบไม่ได้ถูกตัดเป็นบรรทัดใหม่อ่ะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าวะใช่ใช่ใช่มันตกไปซับหนึ่งคืออะไรเนี่ยน่าจะใช่ครับผมว่ามันน่าจะเป็นตั้งแต่ x 2อ่ะอาจจะลองก๊อป x 2มาใหม เดี๋ยวจะเริ่มเฉลยเมื่อผ่านไป25นาทีนะครับมีใครยังฟิลอินสเต็ป2ไม่ได้บ้างครับที่ผมว่าให้ write the hypothesis function based on tensor form method มีใครยังติดประเด็นนี้อยู่บ้างนะ
โอเคคำใบ้เพิ่มเติมครับให้ไปดูสไลด์ที่อธิบายคอสฟังก์ชันของโลจิสติกรีเกรชันนะตอนนี้เรากำลังใช้กรีนเดเซนต์พอมันเป็นเดเซนต์ปุ๊บเราจะทำงานบนคอสฟังก์ชันเพราะฉะนั้นไม่พูดผิดอันนี้คือไฮโปเทสิสฟังก์ชันโอเคให้ไปดูไฮโปเทสิสฟังก์ชันของนักไอสไลด์นะเมื่อกี้เผื่อใบ้ไปแล้วข้อที่3คือใช้คอสฟังก์ชันที่อยู่ในสไลด์ได้เลยครับแปลงมันออกมาให้มันอยู่ในซินแท็กของ TensorFlow ครับนึงที่เอา x 1กับ x 2มาต่อกันนะตอนแลบ1ยังไม่ได้เอา x 1กับ x 2มาต่อกันให้ที่การต้องมีอีกเซลล์นึงนํามาต่อกันแล้วก็ฟอร์มตัว y เหมือนในทั้งหมดนะฮะคือที่ไปทําเซลล์เพิ่มแล้วก็ในเซลล์ใหม่อ่ะครับก็ใส่2ตัวนี้ไปอ่ะครับเดี๋ยวขอใบ้อีกนิดนึงแล้วกันนะครับที่บรรทัด127นะครับค่า z เนี่ยผมเอาแมทริกซ์มาคูณกันอยู่เนาะผมเอา x คูณกับแมทริกซ์เซต้าแต่ว่าถ้าเราไปดูที่ในสไลด์นะสูตรของสมการเส้นตรงผมพูดเส้นตรงว่าเรายัดมันเข้าไปในซิกมอยด์ฟังก์ชันสูตรของสมการเส้นตรงมันคือเซต้า0คูณ x 0บวกเซต้า1 x 1บวกจุดๆๆจะได้ n xn แล้วเราก็รู้ว่า x 0เป็น1มันก็จะเป็นเซต้า0บวกเซต้า1 x 1คือเซต้า n x n นั้นจริงๆตรงเนี้ยมันยังไม่ได้มีการบวกเซต้า
0อยู่ในแมทเราตรงเนี้ยถ้าเราดูว่า x คืออะไรและ delta คืออะไรจะเห็นได้ว่าถ้าย้อนกลับไปดูข้างบนนะจะเห็นว่าบรรทัดที่1 2 7อ่ะมันแค่ทํา delta 1 x 1 delta 2 x 2 จุด delta m x n เป็นขาด delta 0อยู่ก็มี2ตัวเลือกครับคือไม่เติม delta 0ยังไม่ยินขนาดนั้นแล้วกันไม่แก้ให้ z เนี่ยมันมีการบวกเส้นศูนย์ไปด้วยที่บรรทัด1 2 7ก็ตอนที่เรานิยาม hypothesis function ก็ใส่เส้นศูนย์บวกไปได้ด้วยเหมือนกันก็คือเราใส่เส้นศูนย์ได้2ทีอ่ะครับทำต่อครับทำต สำหรับคนที่ยังทำสเต็ป2ไม่เสร็จนะครับผมเฉลยเลยแล้วกันจะได้ให้ทุกคนได้ลองทำสเต็ป3ต่อก็ผมเอาเซตศูนย์มาบวกที่ตำแหน่ง1 2 8แหละแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าไฮโพเทสิสฟังก์ชันของไบนารีลอจิสติกรีเกรสชันมันคือ1ส่วนด้วย1บวก e ยกกำลังลบเตต้าทรานสโพสคูณกับ x ก็เลยเป็นดิฟt f ส่วนด้วย dif อ่ะก็ย่อมาจาก dy 1 1นี่เราทำก็ต้องแตกไม่ดีกว่าอ๋อดีกว่ามั้ยก็ดีกว่านะครับเอ๊ะดีทําไมมีความหมายมีความหมายคอนแทคคอนแทคเป็น tensor flow หรือว่า constant tensor flow ก็ได้มั้งคือผมไม่ค่อยรู้สึกจำเป็นเท่าไหร่ปกติถ้าเราประกาศเป็นควอนต์ในเทนเซอร์โฟลว์เราก็มักจะตั้งชื่อมันด้วยให้มันมีความหมายใช่ไหมพอเวลาผมนึกถึง1 0ปุ๊บผมไม่รู้ว่าจะใช้เป็นชื่ออะไรดีไงมันเลยรู้สึกว่ามันยังไม่อิมแพคขนาดนั้นน่ะแหละครับนี่คือ1ส่วนด้วย1บวก e ยกกำลังลบแซดใช่ๆๆ z คืออันนี้ไง z คือเซต้า1 x 1เซต้า2 x 2เซต้า3 x 3 1 n แล้วก็บวกไปเซต้า0ครับใช้วิธีเดียวกันแก้ปัญหาเซต3ครับลุยครับลุยครับขอโทษนะครับสไลด์หน้า52ครับไม่ใช่51ครับ51มันเป็นคอสของ data 1ตัว
ต่ว่าตอนนี้เรากำลังจะทำ batch gradient descent เราพิจารณา data ทั้งหมด m ตัวเลยต้องเป็น1ส่วน m คูณด้วยบลาบลาบลาครับครับสไลด์หน้า52นะครับครับใช่ใช่ m คือจำนวนของ x 1บวก x 2บวก x 2ใช่แต่ว่า m เหมือนผมใส่มาแล้วนะ m ใส่มายังวะอ๋อยังเหรอเออใช่ยังครับยังครับครับถ้าดูสไลด์หน้า52นะครับดูต่อไปนิดนึงจะเห็นว่ามันเขียนว่าเป็น1ส่วน m คูณกับซิกมาใช่ไหมครับอ๋อผมไม่ได้เปิดสไลด์ครับเดี๋ยวผมเปิดสไลด์ด้วยก็ได้ครับเนี่ยครับมันเป็น1ส่วน m คูณกับซิกมาใช่ไหมครับงั้นอันนี้มันคือมีนเนาะมีนคือซิกมา x ส่วน n ไอ้เนี่ยมันคือมีนจริงๆแล้วการเติมบรรทัดตะกี้เนี่ยฮะเราก็ต้องหาจำนวนของแซมเปิลจำนวนของ example ก็ได้ถ้าเราใช้ tf.reduce mean เพราะว่ามันจะหามีนของ data ทั้งหมดที่ถูกฟีดเข้าไปคำใบ้ก็คือใช้ tf.reduce mean ครับจะได้ไม่ต้องหาว่า m คืออะไรครับจริงๆจะไปหา m ก็ได้แหละแต่ว่ามันก็มีฟังก์ชัน built in มาให้ใช้แล้วก็ใช้ฟังก์ชัน built in ดีกว่าครับครับย้ำรอบนึงครับประธานนั้นคือไปแปลงประธานเนี้ยฮะให้อยู่ในโค้ดโอเคครับลุยครับลุยต่อครับลุยต่อ reduce mean เพราะว่าสูตรมันคือไอ้ก้อนเนี้ยสมมติว่าMean มันคือค่าทั้งหมดบวกกันหารด้วยจำนวนทั้งหมดใช่ไหมทั้งหมดบวกกันหารด้วยจำนวนทั้งหมดงั้นตรงเนี้ยมันคือ mean ก็เลยใช้ tf ต่อ reduce mean ได้ไอ้นี่มันคือ meanอ๋อโอเคครับมันมีที่มาที่ไปครับเพราะว่าถ้าเราเปิดด็อกิเมนต์ใช่ไหมครับกด quick view documentation แล้วอ่านคำบรรยายมันจะเขียนว่าสิ่งที่ reduce mean ทำและ reduce sum ครับมันคือการลดรูปจากมิติที่ใหญ่กว่าสู่มิติที่เล็กกว่านั่นจริงๆแล้วคือมันทำอะไรได้มากกว่าแค่ mean หรือว่า sum เราสามารถที่จะระบุค่าระนาบที่เราสนใจได้ให้มันลดเฉพาะระนาบนั้นๆที่เราสนใจมันก็เลยเป็นชื่อ reduce เพราะว่าถ้าเราจิ้ม document ดูมันจะมี attribute ที่ใช้ในการระบุ dimension เหมือนกันว่าเราจะสั่งให้มัน reduce จากฟอร์มไหนไปฟอร์มไหนประมาณนั้นแหละ
สำหรับคนที่ยังไม่เสร็จนะครับผมเติมเฉลยให้ครับก็คือเนี่ยวิธีการฟอนต์จากศูนย์บนซ้ายมาเป็นนั่นแหละซิมแพคในไพทอนและเอ็นซัมโบสำหรับคนที่เสร็จแล้วก็ทำสเต็ป5ต่อเลยครับสเต็ป5คือมีให้คือ encode ตรงนี้1เฉยก็คือเขียนโค้ดเพื่อ initialize ตัวแปรที่จะต้องใช้ใน TensorFlow Graph ก็ใส่ไปทั้งนี้แล้วก็ส่วนนี้คือเขียน optimizer เฉยเพื่อตีตัวทั้งหมดเข้าไปคำนวณนะให้ได้ค่าเดต้าใหม่มาแล้วก็รันค่า cost function ด้วยทีนี้ก็คือเราปิดทั้งหมดครับก็ตัว face folder ของ x และ y ที่เกี่ยวข้องก็ใช้สามารถถูกแคปที่ด้วย input matrix แล้วก็เอา matrix ได้เลยคำใบ้อย่างนึงผมจะบอกไปคือฝั่งซ้ายมือตรงเนี้ยผมเอาตัวแปร2ตัวมารับนะฮะอันแรก underscore คือแทนอะไรก็ได้ฉันไม่แคร์ตัวที่2คือตัวแปรที่ชื่อว่า cos มันแปลว่ามันเป็นทิ้งหน่อยๆว่าใน session.run นะฮะเรากำลังจะ run operation 2ตัวใน TensorFlow Graph ตัวแรกควรจะต้องเป็น optimizer แล้วตัวที่2ก็ต้องเป็น cos functionเวลาครับอันนี้คือเฉลยคอมเมนต์สุดท้ายครับก็เมื่อกี้ผมเติมบทการให้แล้วคือถ้าเรายัด ops หรือว่า operation ใน TensorFlow Graph เนี่ยไปอยู่ในลิสต์เราสามารถที่จะรันมันพร้อมกันได้แล้วผมให้เติมต่อตรงฟีดอีกเองก็คืออันนี้เราจะใช้ batch dataset นั้น x ก็คือ input matrix ทั้งหมดแล้วก็ y คือ output matrix ทั้งหมดสิ่งที่มาทันทีมาทันก็คือในทุกๆรอบนะฮะตั้งแต่0จนถึง299999มันก็จะรันออปติไมเซอร์พอมารันออปติไมเซอร์ปุ๊บเราจะได้เดต้าตัวใหม่มาแล้วไอ้คอสฟังก์ชันเนี่ยค่าของมันถูกคำนวณจากเดต้าอันนั้นอยู่แล้วมันก็จะคำนวณค่าคอสฟังก์ชันเบสออนเดต้าที่เกิดจากการเทรนอยู่แล้วนะเดี๋ยวผมจะอัปโหลดเฉลยให้นะฮะตัวนี้ใช่ถูกต้องครับก็จริงๆแล้วฟอร์แมตแบบนี้คือทรูเปอร์ฮะมันจะรีเทิร์นผลลัพธ์ตามลำดับเลยคือออปติไมเซอร์จะอยู่ที่สกอร์มาอยู่ที่อันเดอร์สกอร์คอสฟังก์ชันมาอยู่ที่คอสเพียงแต่แค่ว่าข้อมูลที่ผมสั่งวินออกมาผมไม่ได้ใช้อะไรเกี่ยวกับออปติไมเซอร์คือผมไม่ได้แคร์เลยผมก็เลยใช้เครื่องหมายอันเดอร์สกอร์ได้ใน Python ถ้าเราใช้อันเดอร์สกอร์แปลว่าเราไม่แคร์อะไรมันก็ได้ขอแค่มีตัวมารองรับก็พอมาแค่นั้นก็ใช้เป็นอันเดอร์สกอร์โอเคผมก็จะลองรันดูฮะให้มันโชว์ค่าเซต้าที่ไดโอเคก็จะได้ค่าเซต้า0 1 2อ่ะมาใช้แล้วซึ่งเซต้าเนี้ยเดี๋ยวเราจะเอามาใช้ในการวาด decision bound buffer เพื่อ predict ว่า
x อันใหม่ที่ไปเก็บมาแหละมันจะเป็นควรจะอยู่ในคลาสไหนบวกหรือลบหรือว่า1หรือ0ผมจะอธิบายแล็บข้อถัดไปเลยแล็บข้อถัดไปบอกว่าอ๋อจริงๆเป็นข้อโบนัสแต่ว่าทำทุกคนแหละครับข้อนี้คือเมื่อกี้เราบอกว่าโอเคเรารู้แล้วแหละว่าประเด็นเซนต์มาทำงานยังไงนะเพื่อให้ทุกคนได้คอนวินซ์ตัวเองรอบที่ผมพูดเอาไว้เมื่อเช้าว่าจริงๆแล้วไม่ว่าเราจะมินิไมซ์ฟอสฟังก์ชันหรือว่าแม็กซิไมซ์ล็อกไลท์ดูดอ่ะมันจะได้เดต้าตัวเดียวกันเพื่อให้ทุกคนรู้สึกคอนวินส์ตัวเองก็เราก็จะมาเขียนโค้ดตรงนี้กันข้อ3บอกว่าโอเคเราจะ implement stochastic version นะครับ stochastic version ของ gradient ascent แล้วก็ set gradient rate 0.01 งั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะได้ alpha ไอ้พูดถึงเราจะได้ theta ตัวเดียวกันไม่ว่าเราจะ maximize log logarithm หรือว่า minimize cost functionครับวิธีการทำก็คือเปิดแล็บไกด์เลยครับผมจะมีให้เติมบางอย่างจะมีส่วนแรกคือส่วนของ hypothesis function อันนี้เป็นวิธีการเขียนคอมเมนต์ใน Python นะฮะจะเห็นได้ว่าบางทีเวลาเราดอทแล้วเราเห็น document อ่ะนะเพราะว่าคือเราสามารถทำได้แบบเดียวกันถ้าเราเขียนด็อกแบบเนี้ยคือเราไปใส่คำบรรยายไว้ในจัมโบ้โค้ดที่อยู่ในนิยามของฟังก์ชันเรานะแล้วก็ทำเป็นฟอร์มแบบนี้แหละเราก็สามารถที่จะโชว์ด็อกิเมนต์ได้เวลามีใครก็ตามกดดอกในฟังก์ชันของเราฟังก์ชันนี้ผมก็มีให้เติมไปคล้ายกันเลยคือคำนวณค่าซิกมอยด์ผมคิดมาแล้วคร่าวๆว่าค่าแซดเนี่ยจะเกิดจากการคูณแมทริกนำพายดอทอันนี้ให้ผลแบบเดียวกับแมทเมาส์ใน TensorFlow ทำงานแบบเดียวกันเลยก็ไปเติมตรงส่วนนี้จากนั้นตรงนี้ input data ก็เตรียมแบบเดียวกันถ้ามาดูสเต็ป2จะเห็นว่าเราจะต้องลืมบอกไปนะอันนี้เป็น ascent แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ตอนเปิดสไลด์เทียบก็ไปเปิดสไลด์พาร์ทที่เป็น ascent นะครับจะเป็นส่วนที่ผมพูดอยู่ในพาร์ทหนึ่งอ่ะไม่ใช่พาร์ทสองพาร์ทสองมันเป็น gradient descent โอเคงั้นตอนนี้รู้แล้วว่าเราอยู่บน ascent เราพูดเรื่องเดียวกันอยู่นั่นแหละฮะตอนที่เปิดแล็บไกด์ผมค่อนข้างเขียนคอมเมนต์ไว้ให้ละเอียดก็อาจจะค่อยๆอ่านไปเรื่อยๆตามสเต็ปต่างๆจุดที่ต้องดูสำคัญหน่อยคือมันจะคล้ายๆกับตอนที่เราทำโจทย์ข้อ extra ของ descent นะฮะตอนที่เราโซลค่า descent มันเป็นอันนี้เนาะมันฟังแบบนี้อันนี้คือฟังก์ชัน cost แล้วเราก็คือตอนที่เรา iterate แต่ละครั้งอ่ะเราก็ได้ค่า gradient ใหม่มาเรื่อยๆใช่ไหมฮะแล้วเราก็มีวิธีการเช็คว่าโอเคจุดเนี้ยโอเคเดี๋ยวผมขอเห็นนะอันนี้คือ cost function อันนี้คือ number of iteration เราก็มีวิธีการเช็คแบบง่ายๆคือเราก็จับจุดนี้จับค่า theta จับจุดนี้ลบกับจุดนี้เราก็ดูว่าโอเคมันลบกันแล้วมันมีค่า error ที่อยู่ในระดับที่เรายอมรับได้จริงๆสิ่งที่เราอยากได้คือเราอยากจะให้ลบกันแล้วมันเป็นศูนย์แหละเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเมื่อเราดิฟไปเรื่อยๆแล้วพอมันถึงจุดต่ำสุดอ่ะไม่ว่าเราจะดันไปอีกต่อไปอ่ะมันก็ไม่เปลี่ยนใช่ไหมถ้าทำคุณฟิสพอนั้นได้เราใช้แบบนั้นนั่นแหละมาเขียนเงื่อนไขตรงเนี้ยคือเมื่อเราไปอยู่จุดต่ำสุดมาแล้วอ่ะไม่ว่าเราจะดิฟมันก็ได้ความชันเป็นศูนย์นะเพราะฉะนั้นคือมันก็จะอยู่ที่เดิมเราก็เลยสามารถที่จะลบได้ว่าตำแหน่งเก่าตำแหน่งของรอบปัจจุบันก
จากรอบที่แล้วหมายถึงคืออีเทอเรชั่นรอบที่แล้วอ่ะลบกันแล้วมันต้องเป็น0แต่ว่าบางทีมันอาจจะมีค่าเคลื่อนนิดหน่อยผมในเฉลยชุดนั้นก็เลยมีการ define ค่า precision error ไว้แล้วก็ลบกันแล้วลบกันแล้วมันอยู่ช่วงที่ที่เราทำได้เราก็ assume ว่ามันเป็นการมัน converge เรียบร้อยแล้วในทีมของ lab guide นี่ผมใช้อีกวิธีนึงคืออันนี้ผมใช้หินแบบเอาอีกแบบนึงมาคืออันนี้เป็นกราฟขึ้นไปได้จริงๆจะอธิบายได้ด้วยกราฟแบบเดิมไปแล้วเนาะผมขอกลับเป็นได้จริงเพราะว่าเรากำลังทำแม็กซิไมซ์ค่าไลน์ลิมิตก็เลยขอว่าให้มันดูสอดคล้องกันในคลิปนี้ที่ผมใช้คือผมบอกว่าโอเคฉันก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆก็คือผมคิดค่าเบสหลอกไลน์ลิมิตไปเรื่อยไอ้นี่แกน y คือหลอกไลน์ลิมิตนะหลอกไลน์ลิมิตแกน y คือหลอกไลน์ลิมิตฉันก็เดินไปเรื่อยก็คอยเก็บค่าเบสหลอกไลน์ลิมิตไปเรื่อยเมื่อไรก็ตามที่ค่าเบสหลอกไลน์ลิมิตเนี่ยมันเริ่มต่ำลงไปแล้วก็แปลว่าเราคอนเวอร์จเรียบร้อยแล้วผมใช้จากดีแทนเป็นอีกวิธีนึงเฉยในการโซลปัญหามันก็เลยเนี่ยตรง condition if หลอกไลน์ลิมิตเบสหลอกไลน์ลิมิตตรงนี้ฮะนะผมอินเทอร์เน็ตวิธีนี้ก็คือดูว่าเมื่อค่ามันต่ำลงเมื่อไหร่นั่นแหละก็แปลว่าโอเคฉันอยู่จุดออปติมัมแล้วก็terminate loopครับเผื่อมีคนที่ไม่คุ้นจริงอันนี้เป็นวิธีที่ไม่ดีนะครับเวลาเขียนโปรแกรมจริงๆไม่ควรจะทำนะครับคือค่าคอนสแตนต์ที่ดูมีความหมายควรจะประกาศเป็นค่าคอนสแตนต์อันนี้ผมลวกไปหน่อยไอ้1 e ลบกําลัง -6 เป็นเหมือนค่า precision สักอย่างแหละ1 e ลบ -6 มันคือ10กําลัง -6 อ่ะครับก็คือ 0.00001 อันนี้คือ10กําลัง -6โอเคครับอ่ะลองลุยดูก่อนให้เวลา30นาทีเหมือนกันครับโอเคครับก่อนที่จะไปข้อถัดไปผมลืมอธิบายไปอีกอย่างนึงคิดว่าทุกคนน่าจะมากันหมดแล้วครบ6นาทีแล้วเนาะผมใส่คอมเมนต์เอาไว้แล้วแหละว่าเรายังไม่ได้เรียนรู้วิธีวัด accuracy ซึ่งผมเขียนไว้เหมือนกันว่าเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในสัปดาห์ที่8ในหัวข้อ learning theory ผมก็เลยโอเคงั้นผมขอแนะนำมันแบบอย่างคร่าวๆไว้โดยการเขียนว่า accuracy อ่ะหรือว่าความแม่นยำสามารถคำนวณได้จากที่ว่าเราจะผลรวมของการพิจารณาถูกต้องทั้งหมดอะไรเนี่ย summation of correct prediction เราก็หารด้วยจำนวนทั้งหมดในดาต้าเซตเพราะถ้า make sense คือเราจะรู้ว่าโมเดลเราแม่นขนาดไหนใช่ไหมเราก็ต้องจับตัวที่ทายถูกอะนับว่ามันถูกกี่ตัวบวกกันแล้วก็หารทั้งหมดอันนี้ก็คือ accuracy ตามชื่อมันเลยความแม่นยำทีนี้เพื่อที่จะได้ค่า accuracy ผมก็เลยมีตัวแปรหนึ่งที่ชื่อว่า predict y crip ละกัน crip ใช้ crip เพราะว่าแปลว่าแตกหักก็เป็นการบอกว่าในค่า y ที่มันpredictอ่ะฮะคือไฮโพเทซิสฟังก์ชันเนี่ยเราเอามาใช้ในการpredictถ้าทำได้เนาะเวลาในเราจะได้ที่เราเรียนกันมาเรามีแค่ไฮโพเทซิสฟังก์ชันเทต้าคอสฟังก์ชันแล้วก็ออบเจคทีฟฟังก์ชันเนาะพอเราไปเทรนมาปุ๊บออบเจคทีฟฟังก์ชันอ่ะมีมาใช้ในการเทรนพอเทรนมาปุ๊บเราจะได้เทต้ามาที่ปลั๊กกับเข้าไปที่ไฮโพเทซิสฟังก์ชันงั้น h ที่ได้แหละเราจะเอามาใช้ในการคำนวณพูดผิดใช้ในการทำนายทีนี้ผมก็ไปคำนวณมามีค่าที่มันทำนายมาเรียบร้อยแล้วเก็บเข้าตัวแปร predicted y predicted y เนี่ยเหมือนเป็นเวกเตอร์ column vector ที่บอกอยู่ว่าโอเค record แรกทำนายว่าเป็นบวกหรือลบหรือว่า0หรือ1อะไรทำนายมาก็เป็นเวกเตอร์ไปไอ้ตรงนี้เป็นการวิธีเขียน Python แบบย่อๆอีกอย่างนึงที่มีเพื่อนในคลาสถามกันนะว่าบางทีถ้าเกิดว่าข้อมูลข้างในมันเป็นแมทริกเราสามารถที่จะเขียนแบบย่อๆได้ไหมก็ได้คือถ้าข้อมูลเข้าไปมันเป็นแมทริกอ่ะเราสามารถที่จะใส่คอนดิชันแบบนี้ไปได้เหมือนกันคือมันจะคอยเช็คว่าถ้าบรรทัดไหนมีค่ามากกว่า 0.5 มันจะให้ค่าบรรทัดนั้นอ่ะเป็น1ถ้าน้อยกว่า 0.5 ก็จะเป็น0โอเคเพราะฉะนั้นบรรทัดเนี้ยหมายถึงสมมุตินะฮะสมมุติว่าสิ่งที่มันไปพรีดิกมาบรรทัดแรกเราตั้งเป็น 0.8 predicted by fit ในบรรทัดนั้นก็จะเป็น1อันนี้คือไอเดียของบรรทัดนี้
งั้นไอ้ตรง predicted by Crisp นั่นแหละเราก็เอามาใช้ในการคำนวณค่า accuracy ทางนี้ผมก็เลยใส่ว่าโอเคซ้ำผมจากทุกตัวบวกกันนั่นแหละนับดูตัวที่ทายถูกเพราะเรารู้อยู่แล้วว่า y คือเป็นข้อมูลที่เราไปเก็บมาก็ถ้าเกิดค่ามันเท่ากันก็ให้นับ1แล้วก็บวกไปเรื่อยๆหารด้วยจำนวนทั้งหมดก็จะได้ค่า accuracy ออกมาโอเคครับอันนี้เป็นสิ่งที่เมื่อกี้ลืมอธิบายไปครับทีนี้เราก็มาอยู่ที่ lab ข้อสุดท้ายครับผมคิดว่าผมน่าจะอธิบายครบหมดแล้วนะโอเคจริงๆมันไหนที่ไม่ได้อธิบายก็มีคอมเมนต์เขียนเอาไว้ให้แล้วครับคิดว่าน่าจะไปอ่านทบทวนได้โอเคดู lab ข้อสุดท้ายข้อที่4ต่อข้อที่4คือบอกว่าเราได้ค่าเซต้ามาแล้วแหละเซต้าเนี้ยจะเอามาจากข้อ 1.2 หรือ 1.3 ก็ได้เราได้ค่าเซต้ามาแล้วสิ่งที่เราอยากจะทำคือเราอยากจะพลอต decision boundary เส้นสีแดงลงไปบนกราฟที่เราพลอตอันนี้ฮะวิธีการพลอต decision boundary ไอเดียก็คือเราจับมันเข้าไปที่อยู่ในสมการ theta transpose คูณ x เท่ากับ0ครับวิธีการพลอตก็คือเราเอา x 1ฮะแต่ละตัวตรงเนี้ย x 1แต่ละตัวครับคูณไปที่สมการตั้งต้นของเราเพื่อดูว่า x 2คืออะไรแล้วเราก็พลอตตามนั้นครับโอเคครับอ๋อข้อนี้ก็ไม่ต้องใช้ TensorFlow นะครับเพื่อมีคนไม่ทราบเพราะเป็นแค่พลอตกราฟเฉยใช่แค่ point 1กับ point 2ใช่ครับใช่ครับมันจะขึ้นเส้นตรง point 1กับ point 2คล้ายๆกับจุดตั้งต้นกับจุดสิ้นสุดอะฮะเราแมทพลอตเราสามารถที่จะระบุ point 2 point ไปได้แล้วมันก็จะคอยลากระหว่าง point แรกกับ point ที่2ขอคัดจังหวะนิดนึงนะครับคำใบแรกครับคำใบแรกคือต้องใช้อะไรบางอย่างกับ x limit ล่ะครับฟังก์ชัน get x lim อ่ะมันจะได้ช่วงนึงมาช่วงนั้นน่ะเป็นเหมือนช่วงตั้งต้นของ x ที่เราสนใจแล้วก็ช่วงสุดท้ายที่เราสนใจคือถ้าเราไปดูโจทย์จะเห็นว่าสิ่งที่เราต้องการพอดอ่ะเราแค่ต้องการ2ช่วงนั่นเองช่วงแรกแล้วก็ช่วงที่2ช่วงแรกอันนี้คือ x limit ตัวแรกมาเราเอา x ที่ได้ตรงเนี้ยเราก็เข้าสุดคำนวณที่ผมเขียนเอาไว้ตรงคอมเมนต์ดูว่ามันควรจะเป็น y อะไรแล้วก็ช่วงที่2ตรงเนี้ยมันควรเป็น y อะไรแล้วเราก็เอาพอยที่ได้นะฮะเข้าไปที่ใส่เข้าไปที่ตัวแมทพลอตอะฮะมันก็จะพลอตเส้นตรงอันนั้นออกมาอ
ขอยิ้มต่ออีกนิดนึงนะครับเผื่อมีใครอ่านคอมเมนต์ตรงนี้เราไม่ได้สะดุดตาที่ผมอยากร้อยว่า get underscore x lim มันจะ return float กับ float มาไอเนี่ยคือtuple ที่มาระบุมาเฉยว่าเราอยากจะได้ช่วงไหนที่มันคลุม data set ของเราทั้งหมดเลยแหละเพราะว่าผมว่าบางทีอาจจะอธิบายไม่เคลียร์เดี๋ยวกลับไปที่รูปอันนี้ใหม่อีกรอบคือตอนนี้เราพลอตข้อมูลลงกราฟไปแล้วใช่ไหมฮะคือ x 1เนี่ยมันก็มีหลายช่วงมากเลยไอ้ x 1 underscore lim มันจะได้ปลายเปิดฝั่งนี้มาแล้วก็ปลายเปิดอีกฝั่งนึงมาพอเราจะพลอตเส้นสีแดงเราก็เลยแค่ต้องการช่วงตรงนั้นเฉยฉะนั้นตรง x lim เราก็สามารถที่จะเอาค่าของ index ตัวแรกมาได้ถ้าเรา x limit แล้วก็เอาตัวแรกมาและอันนี้ก็เอาตัวที่สองมาโอเคครับเราเอาสองตัวที่นี้ที่ได้มาเล่นกับ point 1แล้วก็ point 2 format ของ point ก็เหมือนชื่อมันเลยคือคำว่า point มันจะเป็น tuple ฮะมันจะเป็นคู่ลำดับเพราะฉะนั้น point แรกก็ต้องเป็นผมไป point 1ให้ต่อ point 1ก็ควรจะเป็นทุปเปิ้ลแรกก็จะเป็น x limit 0ได้เลยแล้วค่า y ของมันคือเราไปหามาตามสูตรตรงคอมเมนต์ตรงนี้ฮะว่าถ้า x 0นั้น x 0เป็นค่านั้นค่า y จะเป็นอะไรดีเราเอา x 1ตรงนี้ฮะแทนด้วย x limit 0โอเคครับผมเฉลยพอยต์แรกให้ครับก็อันนี้คือช่วงที่น้อยที่สุดแล้วผมไม่ได้ค่า x ตรงนี้มาผมก็เอาเป็น input เพื่อดูว่า y หรือว่า x 2มันคืออะไรปกติเราต้องย้ายข้างแก้สมการนิดหน่อยแหละซึ่งผมก็ย้ายข้างแก้สมการให้แล้วตรงคอมเมนต์นะฮะคือเรารู้แล้วว่าถ้า given ให้ x ใดๆมาเราสามารถที่จะหาค่า y หรือในที่นี้คือให้ x 1อะไรมาเราสามารถที่จะหาค่า x 2ที่สอดคล้องกันได้จากสมการตั้งต้นคือตอนแรกเรารู้อยู่แล้วว่ามันคือเซต้า0บวกเซต้า1 x 1บวกเซต้า2 x 2เท่ากับ0ใช่ไหมฮะเราจะโซฟหา y หรือโซฟหา x 2เราก็ย้ายข้างแก้สมการย้ายฝั่งนิดไปฝั่งนู้นซ้ายไปขวาฮะก็จะอยู่ในฟอร์มนี้เป็นลบเซต้า0บวกเซต้า1 x 1แล้วก็หารด้วยเซต้า2ครับเราก็ได้แล้วว่าถ้าเราใหพิกัดแรกเป็นเท่านี้ค่าวายที่สอดที่สอดคล้องกับมันควรจะเป็นอะไรผมก็ยัดค่าตรงเลยลองเติมไฟสองดูด้วยตัวเองครับตรงนี้มันเป็นพอยต์ฮะในแมปพลอตดอทมันคือ x กับ y ครับใช่ครับใช่ครับมันคือ x กับ y ใช่ครับใช่ครับโอเคครับขอบคุณครับอธิบายดีกว่าผมอีกครับขอบคุณครับผมอาจจะพูดคือแต่อันนี้แหละแต่ว่าครับฮะคือพลอตไม่ต่อนะฮะเราพลอตจาก x y ไปยัง x y 1ครับใช่ครับอ
เฉลยตรงข้อ2ก็เรียงเรียงคล้ายกันนะครับก็แบบนี้ก็ลองพิมพ์ดูก่อนผมจะยังไม่รันเพราะว่าเดี๋ยวจะรอคนที่พิมพ์ตามถ้ารันไปแล้วเดี๋ยวมันจะได้เส้นตรงเหมือนกันในเฉลยฮะวิธีการนำไปใช้ก็คือพอเราได้ x 1กับ x 2ที่เราไปหาได้มาใหม่ตามท้องตลาดใช่ไหมครับเราก็อยากจะรู้ว่า x 1กับ x 2เนี้ยมันควรจะอยู่ในคลาสไหนคลาส1หรือคลาส0เราก็มาดูว่าเมื่อพอมันไปปุ๊บที่กราฟก็ดูว่ามันอยู่ในฝั่งไหนแหละโดยใช้เส้นตรงที่เป็นตัวตัดเป็นตัวบาวดารีนะอันนี้ก็เป็นการนำไปใช้นะย้ำอีกรอบว่าข้อนี้เป็นข้อต่อเนื่องนะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะได้บาวดารีเราต้องไปหาเซต้ามาก่อนครับซึ่งเราไปหาเซต้ามาแล้วจากข้อที่แล้วคิดโปรเจกต์ยังไงครับรันแล้วมันไม่ขึ้นยังไงอ่ะคือปกติถ้ารันมันน่าจะยาวมาใช่แบบนีถ้าลองปิดเปิดใหม่ดูแล้วกันครับถ้ารันก็จะได้หน้าตาแบบนี้ฮะไอ้พวกชื่อ legend นะฮะคลาส1คลาส2ก็มันตั้งชื่อในบอสฟังก์ชันนะฮะก็อาจจะลองไปทบทวนดูครับพวกนี้เราตั้งชื่อได้เราก็พวกลักษณะของมาร์กเกอร์เราก็ตั้งได้เหมือนกันเอ้ยเราก็ปรับเปลี่ยนได้เหมือนกันโอเคครับมาสู่ข้อยากแล้วครับข้อยากของวันนี้ครับจริงๆแล้วก็น่าจะยากพอๆกับประเด็นเอเซนต์อ่ะอันนี้คือผมจะให้ลอง implement method 1 vs or 1 vs or หรือว่า1 vs rest ครับโจทย์อันนี้ dataset เอามาจาก dataset ที่ชื่อว่า mlist ครับเป็นรูปเกี่ยวกับลายมือตัวเลขนะตามที่โชว์คนนี้เลยครับจริงๆอันนี้เป็น dataset ออนไลน์ครับก็สามารถไป access ได้เองเลยฮะแต่ผมก็เตรียมมาให้นิดๆหน่อยๆdataset ของมันจริงๆอ่ะมันมีอยู่ 60,000 ตัวอย่างที่เป็น training example แล้วก็อีก 10,000 รูปเหมือนที่เป็น testing example ซึ่งมันจำนวนเยอะไปอ่ะผมรู้สึกว่าถ้าเอามา runในค่าน่าจะรอนานนะผมก็เลยตัดมาให้เหลือ 5,000 รูปครับดึงมาอย่างมั่วๆครับรูปเนี่ยตารางนะฮะมันจะเป็นขนาด 20x20 พิกเซลแต่ว่าเวลาเรามาใช้งานกับไอ้ตัว method one versus all นะ
ันต้องปรับเปลี่ยนนิดหน่อยคือสิ่งที่เรากำลังการกระทำในตัวอย่างเนี้ยฮะคือผมจะให้แต่ละพิกเซลครับคือตอนนี้มันมีอยู่20คูณ20พิกเซลแปลว่ามันก็จะมีอยู่ทั้งหมดอยู่ขนาด400ก็20คูณคูณ20ผมก็ให้ฟีเจอร์แต่ละฟีเจอร์แทนพิกเซลตารางไปเลยงั้นเราจะมีอยู่400ฟีเจอร์ครับอ่ะเราก็เอาไอ้เจ้าแต่ละแบบนี้แหละมาเทรนดูโดย implement one versus all นะดูว่าถ้าให้ลายมือใหม่มามันควรจะพิจิตรอะไรดีครับฟีเจอร์คืออะไรฟีเจอร์คือพิกเซลครับพิกเซลแต่ละอันครับตอนนี้เรามีอยู่ใช่ครับพิกเซลครับผมให้แต่ละฟีเจอร์แต่ละอินดิวิดวลฟีเจอร์เลยเอ้ยแต่ละอินดิวิดวลฟีเจอร์แทนพิกเซลแต่ละช่องก็จะมีอยู่400พิกเซลครับในรูป1รูปก็จะมีอยู่20คูณ20พิกเซลทำไมเรียกฟีเจอร์ทำไมเรียกฟีเจอร์เพราะว่าในสมการเส้นตรงอะครับคือเราจะเรียก x 1 x 2 x 3ว่าฟีเจอร์งั้นอันนี้ก็จะมีอยู่ n ฟีเจอร์ n ในข้อนี้คือ400ครับใช่400ครับโอเคครับเห็นภาพแล้วนะครับโอเคครับงั้นไปต่อครับโจทย์ข้อนี้จะฝึกใช้การ import ข้อมูลจากอีกวิธีหนึ่งนะก็ใช้ตัว scipy คือข้อมูลเนี่ยมันถูกเก็บเอาไว้ใน matlab เราก็จะใช้ scipy ในการดึงข้อมูลออกมาจาก matlab ครับมีไทโคเออร์นิดหนึ่งนะซึ่ง TA เขามาเขียนบนกระดาษให้แล้วนะว่าในแล็บเนี่ยผมกินเป็นสไปซี่พอดีผมแกล้งน้องคนนึงบ่อยมากแล้วผมก็เลยติดมาครับก็เลยเพิ่มกินผิดไปด้วยครับคือที่มาคือน้องเขาอ่านสไตล์พายเป็นสไปซี่ผมก็เลยรอเขาทุกวันครับแล้วผมก็เลยมาคือกรรมมันก็เลยเข้าตัวเองครับผมเลยพิมพ์คิดไปเองเลยครับตอนเตรียมแล็บเนี่ยโอเคเดี๋ยวอันนี้เราจะฝึกใช้สายพายในการดึงข้อมูลจากแมทแล็บโอเคอันนี้ทิ้งเอาไว้ให้จริงๆก็มันก็อยู่ในสไลด์นะก็เราจะใช้ gradient descent นะในการ implement แต่ละ classifier พอเป็น ascent ปุ๊บพูดผิดพอเป็น descent ปุ๊บเราก็ทำบน cost function อันนี้คือ cost function นะ j zeta คือ cost function ก็ลอง implement ดูครับในที่นี้มีอยู่10ดิจิตนะก็1ถึง10ก็ต้องมี10 classifier งั้นเราจะต้องเทรนทั้งหมด10รอบนะ10 classifier อะไรต้องมีทั้งหมด10ตัวแล้วเวลานำไปใช้ก็คือเราก็ให้ input ที่เข้ามาที่จะ predict ดูว่า classifier ตัวไหนมันให้ความได้เป็นสูงที่สุดเราก็จะตอบอันนั้นเป็นผลลัพธ์โอเคครับลองดูครับลองดูพอทำปุ๊บเราจะได้ accuracy ประมาณ 94% ครับเดี๋ยวตอนเรียน JNN ก็จะทำบนข้อมูลชุดเดิมครับแล้วก็จะเปรียบเทียบ accuracy กันครับระหว่าง logistics integration กับ JNN เออใช่ครับกรรมมันเข้าตัวเองครับผมเลยเผลอไปพิมพ์สไปซี่ด้วยเลยแซวเขาวันเว้นวันนะครับเฉลยข้อ 1.4 อัปเดตบน Drive แล้วนะครับข้อนี้ต้องไปดาวน์โหลดไฟล์ Digit ก่อนนะฮะไฟล์ MATLAB ก็ข้อมูลอยู่ที่ Drive เหมือนกันนะครับพอดาวน์โหลดมาปุ๊บเราก็สร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า data ในโปรเจกต์ของเราแล้วก็ยัดไฟล์ MATLAB เข้าไปด้วยสำหรับคนที่ใช้ Google Colab
อาจจะต้องเอาไฟล์ MATLAB เนี่ยฮะยัดเข้า Google Drive แล้วก็ใช้วิธีเดียวกับที่เรียนเมื่อเสาร์ที่แล้วครับในการดึงข้อมูลออกมาขอจังหวะนิดนึงนะครับคำว่า classifier ของผมอะผมใช้ในความหมายถึง data แต่ละตัว data ทั้ง401ตัวแต่ว่าเรียก classifier เพราะว่าตอนนี้เรามีอยู่10 classifier เพราะฉะนั้นคือเราก็จะมี data 401ตัวทั้งหมด10ชุดแต่ละชุดอะใช้แทน classify ตัวเลขแต่ละตัวในโจทย์นี้ประยุกต์ใช้ทริคที่เป็นท่านิยมด้วยแหละเวลาจัดการกับตัวเลขคือเรามีตัวเลข10ตัวฮะ1ถึง10แต่ว่าอินเด็กซ์ในอาร์เรย์มันเริ่มจาก0เขาก็เลยจะนิยมทรีตเลข10ด้วยอินเด็กซ์ที่0ครับก็เลข1จะเป็นอาร์เรย์อินเด็กซ์ช่อง1 2 3 4 5 1 9แล้วก็10จะมาเก็บที่0แต่ว่าโจทย์ข้อเนี้ยฮะตรง classifier ผมบอกไว้เฉยๆว่า classifier เนี่ยคือแทนทั้งหมด10 classifier แล้วเราต้องการที่จะสร้าง10คูณ401 array 10มาจากที่ว่าเหมือนที่ผมบอกไปว่าเรามี401 theta ทั้งหมด10ชุดงั้นช่องแรกช่องที่0นะฮะ index 0อาจจะเป็น theta 401ตัวสำหรับการ classify เลข10ช่องที่1คือ theta 401ตัวสำหรับ classify เลข1ไปเรื่อยๆจนถึงเลขที่9ครับก็เลยเป็นที่มาว่าเลยเป็นนั่นแหละสร้างประกาศ array 10คูณ401ทีนี้มันคือ classifier ที่ผมมึงยังบอกว่า classifier มันคือ theta 401ตัวหรอ10ชุดใช่ไหมฮะงั้นเอ็นนี่จริงๆเนี่ยมันคือ theta ดีๆนั่นเองอะไรงั้นทีนี้ก็คือปกติเราจะนิยม initialize ค่า theta เป็น0เสมองั้นอันนี้คือการสร้าง matrix ที่ทุกช่องถูกฟิลด้วยเลข0ที่มีขนาด10คูณ401ช่องเฉลยไหมครับ62ต่อนะครับก่อนที่จะเติม75เดี๋ยวอธิบาย72ด้วยนะตอนนี้ฮะใน number of level ฮะมันก็จะมีส่วน19 10ตัวนะเพราะฉะนั้น for i in rank 10มันก็ได้019ออกมาตรงบรรทัด level เท่ากับ target vector เท่ากับ i บวก1แล้วก็ dot s type in นะฮะอันนี้จะคล้ายๆกับสิ่งที่มันทำนะฮะสิ่งที่มันทำมันคือสิ่งที่มันทำมันคือทำหน้าเนี้ยฮะคือตรงโค้ดนี้มันเช็คว่าถ้าเกิดอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่เราสนใจมันจะบอกให้ค่าเป็น1ส่วนอะไรก็ตามที่ไม่ใช่สิ่งที่เราสนใจมันจะเป็นค่าเป็นลบให้หมดค่าเป็น0นะฮะงั้นบรรทัดตรงเมื่อกี้ตรงเนี้ยบรรทัดนั้นฮะมันคือเซตค่า classifier เป็นลักษณะรูปแบบนี้ไปเรื่อยๆนั้นคือบรรทัดตรง level เท่ากับ target vector เท่ากับ i + 1 as type in นะฮะก็คือพอเป็นรอบแรกอ่ะตรง runningclassifier ตัวแรกมามันก็เช็คว่าถ้าเป็นสมมติว่าตอนแรก i เริ่มจาก0นะฮะก็คือถ้าเกิดค่า target vector เป็นเลข1มันก็ดูว่าโอเคตอนนี้เราสนใจเลข1นะเพราะเรากำลังจะ classify เลข1อะไรก็ตามที่ไม่ใช่เลข1มันก็จะเป็น0ให้หมดส่วนที่เป็นเลข1ก็คือจะเป็น1เพราะอยู่ว่าตอนนี้เรากำลังใช้ binary classifier ทั้งหมด10ตัวมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนค่าเรื่อยๆในการรันแต่ละรอบครับเพราะจากการเขียนตรง for loop ตรงนี้แหละมันเลยเหมือนมันมี
ความยากลำบากในการตีความตัวแปรชื่อว่า classifier ก็ได้นะคือตอนเราหยิบมานะรอบแรก i มันเป็น0ใช่ไหมฮะงั้นตรงเนี้ยพอมัน0ปุ๊บพอเราไปแทนค่าตรงนี้นะ target vector ฮะเราเช็คว่ามันคือเลข1หรือเปล่างั้นรอบแรกคือการ classify ว่าเป็นการ classify เลข1มั้ยอ่ะพอถ้าเกิดเป็นตัว classifier ตัวที่9คอมเมนต์มันที่79เขียนผิดนะฮะclassifier ตัวที่9คือเป็นการเช็คว่าเป็นเลข0หรือเปล่าให้ลบ1ด้วยฮะครับผมเขียนผิดฮะโอเคนะฮะแต่ว่าใช้ไอเดียนี้แหละในการเติมเต็มs type int คือแปลงจาก boolean มาเป็น1010นะเพราะว่าเรากำลังสนใจ binary classifierครับเผื่อใครยังนึกไม่ออกเพราะว่ายังนั่งนิ่งกันอยู่โอเคคือตอนนี้มันคือ classifier ตัวเดิมเนาะแต่แค่มี10ตัวงั้น optimizer กับ cost function เนี่ยก็คือตัวเดิมเลยเราไม่ได้แก้ไขอะไรมันคือสูตรเดิมได้เลยโค้ดเดิมได้เลยที่เรารันในข้อ 1.2 ที่เป็น gradient descent เราก๊อปมาวางได้เลยครับใช่ครับอะไรนะฮะ feedback ต้องเปลี่ยนนิดนึงครับก็ feedback คือ x จะเป็นก็ต้องเป็นฟีเจอร์แมทริกแทนใช่ฮะครับอินเกือบจะเฉลยเลยแล้วกันนะครับสมมติว่าอยู่ในรอบที่ i เป็น0ใช่ไหมครับ class probability สมมติว่าอันนี้คือi เป็น0ปุ๊บมันจะเป็น classifier ก็ i เป็น0ก็ได้ผมก็เริ่ม fill inช่องเนี้ยคือข้างบนให้นี่คือ0 1 2 3 4ไปเรื่อยแล้วก็ค่อยๆแทนค่าไปเรื่อยอันตรงเนี้ยคือเราก็สั่ง session.run แล้วก็ hypothesis function ธรรมดาไปได้เลยโดยที่ feed ทีนี้ hypothesis function อ่ะมันก ใช่ครับมันก็ฟีด data แต่ว่าเราฟีดแต่แค่ feature metric เฉยเพราะเรากำลังจะคือไปดูที่ hypothesis function นะฮะมันจะเป็นแค่ zeta transpose คูณ x ไงมันจริงๆมันมีแต่แค่ค่า x ครับมันข้อนี้มันอาจจะดูมึนๆนิดหน่อยนะเพราะว่าเราต้องมีวิธีการเขียนในการเรียกใช้ hypothesis function ทั้งหมด10ครั้งครับพอเราได้มาทั้งหมด10ครั้งปุ๊บแล้วเราก็หยิบค่า i ที่ให้ index มากที่สุดก็ใช้ฟังก์ชัน argmax โอเคครับก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วครับในการเขียน one versus all ครับข้างล่างคือสูตรการคำนวณ accuracy ฮะเดี๋ยวจะสอนทีหลังเหมือนกันครับโอเคแล้วก็อาจจะลองรันได้เลยข้อนี้รันนานเหมือนกันฮะเฮ้อ๋อผมยังไม่ได้ก๊อป data ได้นะครับใช่ครับแต่ว่าคลาสที่เราเลือกตัวที่10ก็คือเลข0ครับ